ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของยาที่ออกฤทธิ์นะครับเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนของเรานะครับซึ่งเราก็เรียกว่าเอนโดไครน์ดักนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้นะฮะสำหรับเอนโดไครน์ดักนะถ้าเราจะพูดง่ายๆมันก็คือเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองนะครับฮอร์โมนเอนโดไครน์ก็คือต่อมไรท่อนะครับสำหรับต่อมไรท่อนะครับเราก็จะหมายถึงนะครับอวัยวะต่างๆนะครับได้แก่ตั้งแต่ไฮโปทาลามัสนะครับพิทูทารีไทรอยพาราไทรอยอะดรีนอลแกลนนะครับไพเนียลแกลนก็นับว่าเป็นเหมือนกันนะครับก็ยังมีพวกต่อมไทมัสนะครับแพนเครียสนี่ก็คือตับอ่อนนะครับแล้วก็มีของอวัยวะเพศนะครับโกนาดนะครับก็มีทั้งโอวารีแล้วก็เทสติสนะครับแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นต่อมนะครับที่เรียกว่าต่อมไรท่อนะครับที่มีอยู่นะครับเราก็คงได้ทำการเรียนนะครับในส่วนของอนาโตมีมาแล้วนะครับในภาพนี้อาจารย์ก็ให้พวกเราเห็นว่าในต่อมนะครับที่มีความสำคัญนะครับต่อมไรท่อที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นตัวที่นะครับหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมานะครับโดยเอาง่ายๆนะครับจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนั่นเองนะครับซึ่งในไฮโปทาลามัสเนี่ยเราก็จะมีการนะครับคอนโทรลนะครับการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆโดยส่วนใหญ่เลยจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ส่งมาที่พิทูทารีแกลนนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของสมองเหมือนกันนะครับแล้วก็ในพิทูทารีแกลนเนี่ยก็จะเป็นการหลั่งฮอร์โมนซึ่งไปกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายนะครับก็อาทิเช่นนะครับไทรอยนะครับต่อมไทรอยนะครับอันนี้ในรูปนี้จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ไทรอยก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับของร่างกายของเรานะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นพาราไทรอยนะครับพาราไทรอยก็จะอยู่ข้างๆไทรอยใช่ไหมครับก็จะเป็นนะครับส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมนะครับระดับแคลเซียมในเลือดนี่เองนะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นอะดรีนอลนะครับอะดรีนอลนะครับแกลนหรือต่อมหมวกไตนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่มาเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนทางด้านกลุ่มสเตียรอยด์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเองก็ควบคุมความดันด้วยนะครับแล้วก็จะมีตับอ่อนนะครับหรือแพนเครียสนะครับตับอ่อนนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลในร่างกายนั่นเองนะครับถ้าเป็นตับอ่อนเนาะนะครับส่วนอวัยวะเพศของเราก็จะมีนะครับของผู้ชายนะครับก็แล้วก็ของผู้หญิงนะครับเทสติสกับโอวารีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กฮอร์โมนต่างๆนะครับที่จะแสดงในเรื่องของความเป็นเพศนะครับเพศชายเพศหญิงออกมานั่นเองนะครับรูปนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับโดยนะครับ endocrine system นะครับเรียกว่า endocrine system นะครับเป็นระบบต่อมไรท่อนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะถูกควบคุมโดยไฮโปทาลามัสแล้วก็พิทูทารีนะครับโดยตัวเขาเองจะทำงานร่วมกับระบบประสาทในการควบคุมการทำงานของร่างกายแล้วก็รักษาสมดุลของร่างกายนะครับด้วยการหลั่งสารที่เรียกว่าฮอร์โมนออกมาครับนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันฮะก็จะแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างนะครับระบบประสาทนะครับต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกับต่อมไรท่อนะครับซึ่งในนี้นะครับเราจะมีนะครับ nerve impulse นะครับหรือว่ามีการส่งกระแสประสาทออกไปเมื่อฮอร์โมนการหลั่งออกมาครับฮอร์โมนก็จะไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นระบบประสาทของเราเนี่ยแหละนะครับให้เกิดการทำงานนะครับในส่วนหน้าที่หรือฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับดูในระบบ CNS ใช่ไหมครับในสมองเนี่ยนะครับในจะมีไฮโปทาลามัสกับพิทูทารีนะครับตรงก็จะถือว่าเป็นส่วนซึ่งอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางเลยนะครับก็จะมีที่ในการหลั่งฮอร์โมนนะครับเพื่อไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อเขากระตุ้นเสร็จแล้วเขาก็ไปเมื่อเขาเรียกเป็นสติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะครับก็เขาก็จะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอื่นๆนะครับในร่างกายนะครับในส่วนอื่นๆก็ตั้งแต่ในเรื่องของนะครับนะครับพิทูทารีแกลนนะครับไพเนียลแกลนนะไพเนียลแกลนที่หลั่งเมลาโทนินนะครับพิทูทารีแกลนก็จะหลั่งโปรแลคตินกับออกซิโตซินนะครับที่เป็นฮอร์โมนที่ใช้ทำงานนะครับเป็นฟังชันนอลฮอร์โมนนะครับ
ไทรอยก็จะหลังไทรอกซินนะครับแล้วก็อะดีนอลแกนก็จะมีฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยนะครับคอร์ติซอลนะครับอะดรีนาลีนนอร์อะดรีนาลีนนะครับครับซึ่งตอนนี้เราเรียนในส่วนของเป็นนิวโรทรานสมิเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งก็จะคล้ายกับฮอร์โมนครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียนในเรื่องระบบประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทส่วนกลางไปแล้วนะครับแล้วก็ตับอ่อนก็จะหลั่งเกี่ยวกับเรื่องอินซูลินนะครับแล้วก็โอเวอรี่จะมีเอสโตรเจนนะครับเทสติสจะมีเทสโทสเตอโรนเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวฮอร์โมนก็ส่งสัญญาณนะครับไปทำให้เกิดสัญญาณประสาทแล้วก็ไปควบคุมนะครับการทำงานต่างๆของร่างกายนี่เองครับอันนี้เราอธิบายไปแล้วนะครับระบบการประสาทสื่อสารด้วยสายแรงกระตุ้นไฟฟ้าและสารสื่อประสาทที่ส่งผ่านเซลล์ประสาทไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆหรืออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นก็ส่งกระแสประสาทไปตามกล้ามเนื้อหรือต่อมต่างๆซึ่งกระแสประสาทเหล่านี้ก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งระบบนะครับเอนโดไครน์เป็นต่อมไหลท่อนี่ก็จะหลั่งฮอร์โมนไปในกระแสเลือดนะครับกระแสเลือดจะเป็นตัวพาเอาฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้มายังอวัยวะเป้าหมายนะครับซึ่งในเวลาการตอบสนองก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีตั้งแต่เสี้ยววินาทีจนถึงเป็นวันก็มีนะครับนะครับกระบวนการต่างๆที่ถูกควบคุมโดยระบบต่อมไหลท่อนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการนะครับที่เรียกว่า growth and development นะครับมีการควบคุมระบบสืบพันธุ์นะครับหรือ reproduction นะครับแล้วก็มีการป้องกันของร่างกายหรือ body defense ต่างๆนะครับที่จะเป็นระบบการป้องกันตัวเองของร่างกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมดุลน้ำเกลือแร่แล้วก็สารอาหารนะครับพวกนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการเผาผลาญของเซลล์หรือmetabolism ของเซลล์นะครับเพื่อแล้วก็สร้างความสมดุลของพลังงานภายในเซลล์นี่เองนะครับนี้เราก็จะรู้จักมันในสารที่เรียกว่าฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนครับฮอร์โมนเนี่ยจากภาษากรีกนะครับมันแปลว่า to arouse นะครับ arouse ก็แปลว่ากระตุ้นนี่เองนะครับซึ่งหมายถึงสารเคมีนะครับที่เซลล์หลั่งออกมาสู่ของเหลวภายนอกเซลล์หรือ extracellular fluid นะครับที่ไปกระตุ้นหรือควบคุมการเผาผลาญของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับเมื่อฮอร์โมนไปจับกับเซลล์ต่างๆนะครับหรือเซลล์เป้าหมายนะครับก็จะเกิดการตอบสนองขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกแล้วนะครับงั้นการทำงานของร่างกายที่ควบคุมโดยฮอร์โมนหรือสารเคมีเนี่ยเราเรียกว่า chemical control นะครับแล้วก็เรียกกลุ่มสารเคมีดังกล่าวว่า chemical messenger หรือ molecular messenger นะครับอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับในภาพนี้ก็จะเป็นระบบนะครับในตรง endocrine system นะครับสีเขียวๆนี้นะครับเขาก็จะทำงานนะครับโดยการที่หลั่งออกมาแล้วก็จะถูกพาไปตามกระแสเลือดนะครับสีแดงๆตรงนี้กระแสเลือดก็ไปทั่วร่างกายนะครับเมื่อไปถึงอวัยวะเป้าหมายนะครับก็จะไปออกฤทธิ์นะครับต่ออวัยวะนั้นๆนะครับฮอร์โมนทีนี้เจ้า chemical messenger หรือ molecular messenger ที่บอกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับ5ชนิดนะครับที่เขาแบ่งกันนะครับสไลด์นี้น่าจะเห็นบ่อยอยู่นะครับตัวแรกเรียกว่าพาราคลายนะครับพาราคลายนะครับพาราคลายนี่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการควบคุมนะครับควบคุมตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับนะอย่างเซลล์ที่หลั่งฮอร์โมนหรือพาราคลายออกมาก็จะไปควบคุมนะครับเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนี่ลักษณะของการออกฤทธิ์นะครับส่วนนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับนิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยจะหมายถึงนะครับสารสื่อประสาทนะครับก็อันนี้เราก็เรียนมาแล้วนะครับนิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยถูกหลั่งออกมานะครับจากปลายประสาทใช่ไหมครับจากนิวรอนนะครับไปสู่ทาร์เก็ตเซลล์นะครับผ่านรีเซปเตอร์นะครับผ่านรีเซปเตอร์ที่จะจับนะครับอยู่บนเซลล์ต่างๆที่เซลล์ประสาทสื่อออกไปนะครับถ้าเกิดว่านะครับมีรีเซปเตอร์มารับนะครับก็จะออกฤทธิ์ตามแต่ละรีเซปเตอร์ที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับอย่างเช่นอะไรนะอะดรีนาลีนนออะดรีนาลีนต่างๆเหล่านี้นะครับหรืออะซิทิลโคลีนก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่านิวโรฮอร์โมนนะครับนิวโรฮอร์โมนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเคมีคอลเมสเซนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนิวโรฮอร์โมนก็จะเป็นฮอร์โมนนะครับเรียกเป็นฮอร์โมนนะครับที่หลั่งออกมาจากเซลล์ประสาทนะครับแล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดมันจะทำงานเป็นฮอร์โมนแล้วนะครับเพราะเป็นนิวโรฮอร์โมนแล้วก็ไปตามนะครับ
ไปสู่เซลล์เป้าหมายโดยผ่านทางกระแสเลือดนั่นเองนะครับนี้เรียกว่านิวโรฮอร์โมนนะครับอีกอันเรียกว่าทรูฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมนที่เราพูดถึงกันจริงๆในบทเรียนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลล์นะครับตรงเลกูล่าเซลล์ตรงนี้นะครับก็เป็นเซลล์ที่หลั่งฮอร์โมนต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนเสร็จแล้วก็ผ่านเข้าไปในกระแสเลือดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปถึงทาร์เก็ตเซลล์ที่ต้องการเรียกว่าทรูฮอร์โมนนะครับส่วนในแบบสุดท้ายนี่ของคนคงไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นแบบที่เรียกว่าฟีโรโมนนะครับก็มีสัตว์นะครับในอย่างผีเสื้อเขาจะปล่อยฟีโรโมนมานะครับดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเข้าไปนั่นเองเขาเรียกว่าฟีโรโมนนะครับฮอร์โมนเราแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีออกเป็น4ชนิดนะครับเป็นฮอร์โมนชนิดที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนเปปไทด์หรือโปรตีนนะครับอันนี้ก็มาจากโปรตีนนะครับอันนึงเป็นฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยด์นะครับฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยด์ก็อย่างพวกฮอร์โมนเพศนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับฮอร์โมนที่เกี่ยวเนื่องกับนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรนะก็ใช่นะมีลักษณะของเขาเรียกว่าวงทางเคมีนะครับเป็นลิงของสเตียรอยด์นะครับแล้วก็จะมีฮอร์โมนที่เป็นเอมีนนะครับก็จะมีโครงสร้างทางเคมีเป็นเอมีนนะครับโครงสร้างทางเคมีเป็นเอมีนนะครับเหล่านี้ก็ได้แก่พวกฮอร์โมนในกลุ่มไทรอกซีนนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นฮอร์โมนกลุ่มเอมีนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่านะครับแฟตตี้แอซิดฮอร์โมนนะครับหรือเป็นฮอร์โมนในกลุ่มนะครับที่เป็นกรดไขมันนั่นเองนะครับฮอร์โมนในกลุ่มของกรดไขมันนั่นเองนะครับพวกนี้ก็นะครับอย่างเช่นพวกพรอสตาแกลนดินนะครับจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับอันเป็นนิวโรฮอร์โมนนะพรอสตาแกลนดินก็ทำให้เกิดอาการนะครับอักเสบขึ้นมาจำได้ไหมครับเนาะนะครับส่วนการออกฤทธิ์นะครับของเคมีคอลเมสเซนเจอร์แล้วก็ฮอร์โมนพวกนี้นะครับอันก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกันนั่นแหละครับก็คือจริงๆแล้วในฮอร์โมนหรือสารตัวเดียวกันนะครับจะมีผลนะครับต่อเซลล์ต่างๆได้ต่างกันขึ้นกับการที่มันไปจับกับตัวรับที่ต่างกันนะครับหรือรีเซปเตอร์ที่ต่างกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นรีเซปเตอร์นะครับ A B C อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีตัวถ่ายทอดสัญญาณนะครับภายในเซลล์นะครับที่จะส่งสัญญาณไปจนถึงนะครับส่งสัญญาณไปภายในเซลล์ต่างๆนะครับให้มันสื่อสารกันได้หรือไม่นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับตัวอย่างครับไอซิลโคลีนนะครับไปจับกับรีเซปเตอร์ใช่ไหมครับก็เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อลายได้เห็นไหมครับนี้นะครับหรือถ้าไปจับกับรีเซปเตอร์นะครับรีเซปเตอร์ที่อยู่ในหัวใจนะครับอันนี้ก็เกิดเป็นการหัวใจคลายตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางตัวนะครับไปจับนะครับเพื่อให้เกิดการหลั่งนะครับสารอื่นๆออกมาอีกทีนึงนะครับการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนนะครับเราแบ่งตามโครงสร้างนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบที่มีตัวรับอยู่ที่ผนังเซลล์นะครับนั่นคือเซลล์ทาร์เก็ตเซลล์เนี่ยมีตัวรับมารอฮอร์โมนอยู่แล้วงั้นเมื่อกระแสเลือดผ่านไปนะครับฮอร์โมนเมื่อมาถึงอวัยวะเป้าหมายก็จะไปจับกับตัวรับนะครับทันทีเลยเราเรียกว่าเซลล์เมมเบรนรีเซปเตอร์นะครับพวกนี้ก็คือฮอร์โมนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ผ่านเข้าเซลล์ไม่ได้นะครับพวกหรือไม่ได้ละลายในไขมันนะครับพวกนี้ก็จะไปจับกับตัวรับที่อยู่บนผนังเซลล์เลยนะครับเนาะซึ่งแบ่งการถ่ายทอดสัญญาณ signal pathway หรือ signal messenger ได้เป็น2แบบก็คือจะเป็น1ก็คือมีตัวส่งสัญญาณที่เรียกว่า cyclic นะครับ AMP นะครับอันนี้เราก็จะสังเกตเห็นนะครับเมื่อฮอร์โมนมาจับนะครับจับที่รีเซปเตอร์นะครับบริเวณผนังเซลล์ใช่ไหมครับภายในพอหลังจากจับปุ๊บนะครับมาดูสีเหลืองก็จะเกิดนะครับมาดูขั้นที่2ก็ได้ครับมันก็จะเกิดนะครับรีเซปเตอร์บายกับฮอร์โมนนะครับคือจับกับฮอร์โมนเสร็จแล้วมันก็จะส่งนะครับจีโปรตีนครับอันนี้เป็นตัวฮอร์โมนที่ใช้อธิบายตัวหนึ่งนะครับก็มีการส่งสัญญาณนะครับไปหานะครับตัว inactive adenyl cyclase นะครับก็ไปจับกับตัว adenylate cyclase นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ CAMP แล้วก็ไปเกิด action ต่างๆภายในเซลล์นะครับก็คือเป็นการส่งสัญญาณต่อกันไปนะครับผ่าน cyclic A,
MP นะครับหรือไปผ่านนะครับตัวที่เรียกว่าแคลเซียมนะครับและอินโนซิทอลไตฟอสเฟตนะครับก็คือไปทำงานนะผ่านตัวการหลั่งแคลเซียมออกมานะครับนะครับออกจากสโตเรจไซต์นะครับพวกนี้ก็จะไปสื่อสัญญาณต่อไปนะครับแบบที่สองคือพวกที่มีตัวรับอยู่ภายในเซลล์นะครับแบบนี้ก็แสดงว่าคือรีเซพเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผนังเซลล์ละต้องไปอยู่ต้องแสดงว่าฮอร์โมนต้องเข้าไปในเซลล์ก่อนแล้วถึงจะไปจับกับตัวรับนะครับซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้ก็ได้แก่พวกฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ไทรอยด์นั่นเองนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องสามารถมีความสามารถผ่านเข้าไปภายในเซลล์ได้นะครับแล้วก็ไปจับกับรีเซพเตอร์ซึ่งอยู่ในเซลล์นะครับตัวรับจะอยู่ในซิโตพลาสม่าหรือในนิวเคลียสก็ได้นะครับทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งนะครับกลไกการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยจะมีตัวที่ควบคุมหลักนะครับก็อยู่ที่ไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอื่นๆต่อไปอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเรามี TRH นะครับก็คือไทรอยด์ลิซิ่งฮอร์โมนใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไทรอยด์อีกทีนึงนะครับเขาก็จะส่งไปที่ anterior pituitary นะครับ anterior pituitary นะครับก็ไปกระตุ้นที่ pituitary ให้หลั่งฮอร์โมนอีกตัวนึงชื่อว่า THS นะครับหรือ thyroid stimulating hormone นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็คือฮอร์โมนนะครับมันก็จะไปสร้างเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ออกมานะครับซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์ก็จะมี T3 กับ T4 นะครับมีไทรอกซีนนะครับ T3 กับ T4 เนาะนะครับซึ่งตัวที่แบบลิงก์จริงก็คือตัวสีม่วงๆคือ T3 กับ T4 ตัวนี้นะครับทีนี้กลไกการควบคุมฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีทั้ง positive กับ negative feedback นะครับถ้าสมมุติว่ามันมีการหลั่งมานะครับมาช่วงที่มันขาดมันก็จะมีการ positive คือหลั่งมาเรื่อยๆเลยนะครับก็หลังจากมีการกระตุ้นครับของร่างกายให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกมาไฮโปทาลามัสสั่งงานให้ TRH นะครับสั่งงานด้วย TRH ไปสู่ pituitary นะครับให้หลั่ง TSH ออกมาแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างไทรอยด์นั่นเองนะครับช่วงแรกๆขาดมันไม่มีการกระตุ้นที่เกิดการสร้างไทรอยด์ขึ้นมามากๆจนเมื่อร่างกายเรานะครับมีความเพียงพอแล้วนะครับณจุดที่มี T3 ที่หรือ T4 เพียงพอแล้วเนี่ยร่างกายจะเป็นการ compensate เองโดยการที่นะครับให้นะครับส่งสัญญาณเนกาทีฟไปบอกที่ไฮโปทาลามัสว่าไม่ต้องหลั่งออกมาเยอะละไม่ต้องหลั่ง TRH ออกมาแล้วนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับซึ่งเนกาทีฟฟีดแบ็กเนี่ยมันเกิดได้นะครับในแต่ละไซเคิลเช่นเดียวกันนะครับหรือตั้งแต่ถ้า T4 ก็ไปกระตุ้นไปยับยั้งไฮโปทาลามัสถ้ามีมากเกินไปหรือถ้า TSH มันมามากเกินไปแล้วก็สามารถจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนนะครับ TRHในไฮโปทาลามัสได้อันนี้เป็นการควบคุมที่เรียกว่าแบบเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับการควบคุมย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนในภาพนี้จะเป็นการควบคุมนะครับที่เรียกว่าโฮมิโอสแตซิสของแคลเซียมนะครับโดยพาราไทรอยด์ฮอร์โมนแล้วก็แคลซิโตนินนะครับมันจะมีฮอร์โมนบางอย่างที่ออกฤทธิ์นะครับต่างกันนะครับพาราไทรอยด์กับแคลซิโตนินนี่ก็จะออกฤทธิ์ต่างกันนั่นเองนะครับโดยตัวนะครับแคลซิโตนินนะครับจะไปทำให้เกิดการสะสมของแคลเซียมนะครับในกระดูกใช่ไหมครับในกระดูกนั่นเองนะครับโดยการที่ไปเอาแคลเซียมนะครับจากไตนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปรักษาสมดุลกันนะครับไปรักษาสมดุลกันเมื่อวันหนึ่งนะครับแคลเซียมในเลือดมันลดลงใช่ไหมครับเจ้าพาราไทรอยด์มันก็จะทำหน้าที่ครับทำหน้าที่หลั่งออกมานะครับเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะไปดึงเอาแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกนะครับออกมาใช้อีกทีหนึ่งนะครับออกมาใช้อีกทีหนึ่งเพื่อจะรักษาสมดุลที่เรียกว่าโฮมิโอสแตซิสนะครับของแคลเซียมในเลือดเอาไว้นั่นเองนะครับมันถ้ามันสูงเสร็จปุ๊บมันก็ส่งสัญญาณนะครับถ้าแคลเซียมในเลือดสูงปุ๊บนะครับก็ส่งสัญญาณกลับไปนะครับบอกว่าอ๋อโอเคพอแล้วนะครับแคลซิโตนินทำงานเพื่อจะเก็บเอาแคลเซียมเข้าไปไว้ในกระดูกนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมนะครับให้เกิดสมดุลนะครับระหว่างฮอร์โมน2ตัวนะครับในร่างกายของเรานะครับระบบต่อมไร้ท่อในคนนะครับก็
ก็ในภาพนี้นะครับก็จะมี9ต่อมนะครับขับไล่มาตั้งแต่ไพโทธรมัสไพเนียลนะครับพิทูอิตาลีไทรอยพาราไทรอยไทมัสอะดีนอลแพนเครียสครับโอวารีกับเทสทีสนะครับเป็นโกนาดเป็นโกนาดทำหรือวัยเพศเองนะครับโดยนะครับคำว่าโทรปิกฮอร์โมนนะครับจะเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ไปควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่ออื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮอร์โมนมันก็จะทำงานร่วมกันกับระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อนะจะทำงานร่วมกันนะครับคือไฮโปทาลามัสแล้วก็ต่อมใต้สมองนะครับนั่นคือไฮโปทาลามัสจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทนะครับไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งเซลล์ประสาทนะครับหรือ neurosecretory cell นะครับจากไฮโปทาลามัสเนี่ยจะไปทำการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับอีกทีหนึ่งนะครับหรือมีทั้งแบบกระตุ้นที่เรียกว่า releasing hormone กับแบบยับยั้งเรียกว่า inhibiting hormone นะครับครับนี่คือนะครับไฮโปทาลามัสนะครับเมื่อส่งสัญญาณเสร็จนะครับมันก็จะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่า releasing หรือ inhibiting นะครับไปกระตุ้นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับใน pituitary หรือต่อมใต้สมองนะครับส่วนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนที่รออยู่แล้วก็คืออะไรครับ LH FSH TSH ACTH นะครับก็ถ้าได้รับสัญญาณจากไฮโปทาลามัสนะครับโดยการหลั่งพวก RH ลงไปใช่ไหมครับ releasing hormone ลงไปเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับหรือถ้าส่วนหลั่งก็จะไปนะครับไปออกไปส่งสัญญาณบอกว่าให้มีการหลั่งนะครับออกซิโตซินนะครับหรือ ADH นะซึ่งอันนี้จะอยู่ใน posterior pituitary นะครับฮอร์โมนตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับที่บอกว่านะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary นะครับหรืออะดีโนนะครับไฮโปไฟซิสนะครับจะมีการหลั่งนะครับฮอร์โมนนะครับโดยไฮโปทาลามัสนะครับฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมาจากไฮโปทาลามัสจะเป็นฮอร์โมนที่เรียกว่า releasing หรือ inhibiting นะครับก็คือไปกระตุ้นหรือไปยับยั้งฮอร์โมนอื่นอีกทีนึงนั่นเองนะครับว่าให้มันหลั่งออกมานะครับมันก็ในพิทูอิตาลีนะครับก็จะมีฮอร์โมนในกลุ่มนะครับที่ไปกระตุ้นนะครับอย่างเช่นบอกว่าไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอะไรครับโปรแลคตินใช่ไหมครับไปกระตุ้นการตกไข่กระตุ้นการสร้างฟอลลิเคิลใช่ไหมครับฟอลลิเคิลสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นไทรอยด์นะครับโดยการไปบอกให้โดยการหลั่งนะครับ TSH ออกมาหรือ ACTH นะครับเกี่ยวกับเรื่องสมดุลนะครับเกลือแร่ในร่างกายหรือการสร้างเมลานินนะครับยาโนไซต์ในร่างกายที่ทำให้เกิดสีผิวนะครับแล้วก็รวมถึงเพลรีเซปเตอร์นะครับในสมองด้วยก็จะหลั่งพวกตรงจะหลั่งเอนโดฟินออกมานั้นพิจูที่มีหน้าที่ในการไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนนะครับอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับฮอร์โมนที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับก็จะสร้างมาจากไฮโปทาลามัสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีแค่บางตัวนะครับส่วนหน้าจะมีเยอะกว่าส่วนหลังก็ที่ดูที่ส่วนหลังก็จะมีออกซิโตซินนะครับกับ ADH นะครับก็ ADH ก็จะหลั่งไปโดยที่ไปควบคุมนะครับทิวบูนะครับของไตนะครับหรือท่อไตนั่นเองครับส่วนออกซิโตซินก็จะไปมีผลต่อนะครับเรื่องของการหดตัวนะครับของกล้ามเนื้อมดลูกใช่ไหมครับใช่ก็จะหลั่งมาตอนคลอดนะครับอวัยวะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือตับอ่อนนะครับตับอ่อนเนี่ยประกอบไปด้วย endocrine gland นะครับที่เราเรียกว่า islet of Langerhans นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่หลั่งฮอร์โมนออกมานั่นเองนะครับซึ่งฮอร์โมนนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับอัลฟาเซลล์จะหลั่งกลูคาก้อนและก็เบต้าเซลล์จะหลั่งอินซูลินซึ่งกลูคาก้อนนะครับกับอินซูลินก็จะเป็นฮอร์โมนคู่ที่ทำงานต่างกันนะครับโดยที่นะครับอินซูลินก็จะเป็นการนำเอาน้ำตาลไปใช้ใช่ไหมครับแต่ว่ากลูคาก้อนจะเป็นการเก็บน้ำตาลเข้ามานะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นรีเซอร์วัวไว้ในร่างกายนี่เองนะครับนี่คือหน้าที่ของตับอ่อนนะครับนี่เมื่อกี้เราเป็นแล้วนะครับอินซูลินกับกลูคาก้อนจะทำหน้าที่ตรงข้ามกันนะครับโดยอินซูลินจะลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับโดยมีการกระตุ้นที่มีการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์นะครับลดการสลายไกลโคเจนที่ตับลดการเปลี่ยนกรดอะมิโนและกลิซอรอลไปเป็นน้ำตาลนะครับส่วนกลูคาก้อนจะทำหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนะครับ
โดยมีการกระตุ้นเซลล์ตับให้สลายไกลโคเจนนะครับตับเขาจะสะสมเอาพรีเคอร์เซอร์ของกลูโคสออกมาก็คือไกลโคเจนนะครับเปลี่ยนจนมาเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรดอะมิโนหรือกลีเซอรอลมาเป็นกลูโคสก็ได้เพราะฉะนั้นกลูโคสจะถูกเปลี่ยนมาได้จากทั้งพวกสารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับจะมีอยู่โรคหนึ่งที่เรียกว่าไดอาบิติสมาลิทัสนะครับหรือโรคเบาหวานนะครับพวกนี้ก็จะหมายถึงระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงกว่าคนปกตินะครับซึ่งปกติจะมีอยู่ที่90มิลลิกรัมใน100มิลลิลิตรนะครับอาจจะเนื่องมาจากการที่ร่างกายขาดอินซูลินหรือว่าเซลล์นะครับเป้าหมายไม่ตอบสนองกับอินซูลินก็ได้นะครับอีกที่หนึ่งที่สำคัญก็คือต่อมหมวกไตนะครับหรืออะดรีนอลแกนนะครับอะดรีนอลแกนนะครับอะดรีนอลแกนเนี่ยได้รับการกระตุ้นโดยนะครับมีสเตรสเข้ามาใช่ไหมครับสเตรสเข้ามาปุ๊บก็จะไปกระตุ้นนะครับไฮโปทาลามัสก่อนนะครับไฮโปทาลามัสจะหลั่งนะครับ ACTH นะครับออกมาอีกที่หนึ่งนะครับ ACTH ก็จะไปตามกระแสเลือดเมื่อไปถึงนะครับบริเวณอะดรีนอลแกนหรือตรงบริเวณต่อมหมวกไตก็จะไปกระตุ้นนะครับให้หลั่งนะครับฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่ามิเนอราโลคอร์ติคอยด์นะครับแล้วก็กลูโคคอร์ติคอยด์ครับเป็นการฮอร์โมนตัวนี้เป็นการรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายให้เรานี่เองนะครับก็ต่อมไทรอยด์นะครับไทรอยด์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี2โลบนะครับวางตัวอยู่บนหลอดลมนะครับฮอร์โมนนะครับก็จะมีตัวที่ใช้ก็คือไทรอกซีนนะครับไทรอกซีนนะครับแต่ก่อนจะถึงไทรอกซีนก็จะเป็นไปไอโอโดไทโรนีนซึ่งเราย่อว่า T3 นะครับไทรอกซีนเราย่อว่า T4 นะครับซึ่งตัวที่ไปใช้งานนะครับตัวใช้งานเยอะๆก็คือไทรอกซีนเองครับมีหน้าที่ในการควบคุมเมตาบอลิซึมนะครับของร่างกายนะครับไทรอยด์นี่ก็จะเห็นภาพของเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับที่อธิบายไปแล้วในตอนต้นว่าคือจะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเยอะเกินไปก็จะมีเนกาทีฟฟีดแบ็กกลับไปนะครับให้ตัวทอมัสนะครับสั่งว่าพอแล้วไม่ต้องหลั่งฮอร์โมนแล้วประมาณนี้นะครับนี้ในตารางนี้นะครับในตารางนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่านะครับอวัยวะนะครับที่เรียกว่าเอนโดคลายแกลนนะครับแล้วก็ฮอร์โมนที่อยู่ในเอนโดคลายนั้นๆ นะครับมีอะไรบ้างนะครับเช่นไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยก็คือจะปล่อยนะครับฮอร์โมนที่ไปสั่งให้พิทูอิทัลลี่นะครับหลั่งฮอร์โมนอื่นๆตามมาอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับในพิทูอิทัลลี่แกนนะครับก็จะมีฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่าออกซิโตซินนะครับออกซิโตซินนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเปปไทด์นะครับทำหน้าที่ในการนะครับกระตุ้นการหดตัวของมดลูกใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการคลอดได้นะครับregulate by ก็ถูกควบคุมโดยนะครับ nervous system หรือระบบประสาทเองนะครับส่วน ADH นะครับหรือ anti diuretic hormone นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนนะครับที่ไปเพิ่มนะครับการเก็บน้ำเอาไว้นะครับในร่างกายนั่นเองครับเพื่อรักษาสมดุลของน้ำและก็เกลือแร่ในร่างกายมีโกรทฮอร์โมนนะครับเป็นโปรตีนก็ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับก็ควบคุมโดยไฮโปทาลามิกฮอร์โมนนะครับโปรแลคตินก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการหลั่งน้ำนมและการผลิตน้ำนมนะครับก็ถูกควบคุมโดยไฮโปทาลามัสนะครับฟอลลิเคิลสติสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนหรือ FSH พวกนี้จะไปกระตุ้นอะไรครับให้เกิดนะครับการสร้างนะครับการสร้างเขาเรียกการสร้างรังไข่แล้วก็สเปิร์มออกมานั่นเองการสร้างไข่แล้วก็สเปิร์มออกมานะครับพวกนี้นะครับให้มันสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ลูตินายซิ่งฮอร์โมนนะครับเป็นไกโคโปรตีนนะครับพวกนี้ไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นรังไข่แล้วก็อัณฑะใช่ไหมครับให้กระตุ้นการตกไข่นั่นเองลูตินายซิ่งฮอร์โมนนะครับซึ่งฮอร์โมนนี้มันสูงขึ้นปุ๊บไข่ก็จะตกออกมาทันทีใช่ไหมครับจากฟอลลิเคิลนะครับแต่ก็จะมีไทรอยซิมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือ THS นะครับพวกนี้ไปกระตุ้นการหลั่งไทรอยนะครับที่ไทรอยแกนทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถูกควบคุมโดยอะไรครับปริมาณไทรอกซีนในเลือดไงถ้ามีน้อยมันก็บอกให้รีบหลั่งมาถ้ามีเยอะก็บอกว่าพอแล้วเห็นไหมครับเป็นนิเกทีฟฟีดแบ็กนะครับเป็น ACTH นะครับอะดีโนคอร์ติโคโทปิกฮอร์โมนนะครับพวกนี้ก็ไปกระตุ้นการหลั่งนะครับกลูโคคอร์ติคอยในอะดีนอลแกลนนะครับพวกนี้นะครับไทรอยด์แกนหรือต่อมไทรอยด์ก็จะไปมีฮอร์โมนที่ชื่อว่า T3 กับ T4 นะครับไทรไอโอโดไทโรนีนกับ
ไพร็อกซีแล้วก็มีแคลซิโตนินด้วยนะครับพวกนี้ก็นะครับสามารถจะหลั่งออกมาจากต่อมไทรอยด์ได้นะครับพวกนี้จะไปเกี่ยวเนื่องกับเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับถูกกระตุ้นโดย THS นะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพาราไทรอยด์พาราแปลว่าข้างๆอันนี้คือข้างๆไทรอยด์นะครับก็คือเป็นไงครับก็จะไปเพิ่มนะครับแคลเซียมในกระแสเลือดนั่นเองนะครับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับถ้าเป็นตับนะครับตับก็จะหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าอินซูลินกับกลูคาก้อนออกมานะครับซึ่งทั้งสองทำหน้าที่แตกต่างกันขึ้นกับกลูโคสที่อยู่ในเลือดนะครับส่วนอะดรีนอลแกนนะครับที่ต่อหมวกไปก็จะหลั่งสารในกลุ่มอีพิเนฟรินนอร์อีพิเนฟรินนะครับกลูโคคอติคอยด์มิเนอราโรคอติคอยด์นะครับเหล่านี้นะครับพวกนี้ก็นะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับสมดุลเกลือแร่ต่างๆนะครับอย่างอีพิเนฟรินก็จะเป็นไปเพิ่มบัตรกลูโคสใช่ไหมครับแล้วก็ไปเพิ่มเมตาบอลิกแอคทิวิตี้ไปเพิ่มเมตาบอลิซึมนะครับทำให้หลอดเลือดนี่เป็นไงครับหดตัวได้นะครับส่วนอาดีกลูโคคอติคอยด์ก็ไปเพิ่มนะครับบัตรกลูโคสหรือกลูโคสในเลือดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนะครับมิเนอราโลคอติคอยด์ก็จะไปดึงเอากลับคืนมานะครับของพวกโซเดียมนะครับแล้วก็ขับโพแทสเซียมออกไปอันนี้จะไปควบคุมเกี่ยวกับความดันอะไรด้วยนั่นเองนะครับโกนาดนะครับก็จะมีแอนโดรเจนนะครับอันท่าจะมีแอนโดรเจนนะครับในกลุ่มเซียรอยนะครับพวกนี้จะซัพพอร์ตการสร้างสเปิร์มนะครับส่วนการสร้างสเปิร์มต่างๆนะครับแล้วก็ถูกกระตุ้นโดย FSH แล้วก็ LH นะครับถัดมาก็ในโอวัลีจะมีเอสโตรเจนนะครับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับก็จะไปนะครับไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของมดลูกให้เป็นปกตินะครับไปนะครับไปเขาเรียกว่านะไปเมนเทนแนนซ์นะครับความเป็นผู้หญิงนะครับให้กับเพศหญิงนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของไบโอโลจิคอลริทึมนะครับก็เป็นเรื่องของจังหวะต่างๆนะครับของการเต้นหัวใจก็ได้หรือจังหวะเขาเรียกนะไม่ใช่หัวใจครับเป็นจังหวะของการปฏิบัติการร่างกายเช่นจังหวะเป็นเซอร์คาเดียนหรือเป็นจังหวะของการตกไข่อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปตามรอบเดือนนะครับไทมัสนะครับไทมัสนี่ก็จะไปกระตุ้นทีลิมโฟไซต์นั่นเองนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของเอนโดครายดักหรือยาที่เกี่ยวเนื่องกับนะครับฮอร์โมนนะครับหรือต่อมไรท่อนะครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเอนโดคลายดักนะครับหรือว่ายาในกลุ่มนี้มันก็คือฮอร์โมนนั่นแหละนะครับซึ่งบางครั้งเราก็เอาฮอร์โมนเนี่ยครับมาใช้เลยนะครับเราเอาฮอร์โมนเนี่ยมาใช้เลยนะครับซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการสังเคราะห์มาจากธรรมชาติก็ได้นะครับได้มาจากสัตว์นะครับหรือว่าจะมีกระบวนการที่เรียกว่าเซมิซินเทติกนะครับก็คือสิ่งสังเคราะห์นะฮะหรือว่าเราจะสังเคราะห์มาเลยก็ได้นะครับนะปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นไบโอเทคโนโลยีนะครับที่สามารถที่จะสร้างนะครับหรือสังเคราะห์พวกฮอร์โมนออกมาได้แล้วก็เรียนแบบได้เหมือนกับธรรมชาติได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีเมื่อก่อนนี้ทำไม่ได้เราก็ใช้มาจากพวกสัตว์นะครับสังเคราะห์มาจากสัตว์หรือว่าสกัดมาจากตับอ่อนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะครับพวกอินซูลินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็เกิดอาการแพ้ครับหลังๆเขาก็เลยว่าเอางั้นใช้วิธีเขาเรียกว่าเป็นไบโอเทคเลยดีกว่านะครับก็ทำให้นะครับปัจจุบันยารุ่นหลังก็จะลดอาการแพ้ลงนะครับในข้อบ่งใช้ของฮอร์โมนหรือเอนโดไครน์ดักนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าใช้ทดแทนนะหรือ replacement therapy ก็คือว่าสมมติว่าฮอร์โมนเรามีน้อยนะครับเราก็ใช้การ replace ก็คือใช้ทดแทนเข้าไปนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับถ้ามันเกิดอาการเลยนะครับคือลดไปฮอร์โมนในร่างกายมีน้อยมากๆเราก็ให้ไปรักษานั่นเองครับรักษาหรือ treatment นะครับโรคที่เกิดจากฮอร์โมนเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยโรคได้อีกนะครับเรื่องของเอนโดไครดักนะครับเราก็จริงๆแล้วเราแบ่งเป็นกลุ่มนะครับเอาประมาณนี้นะครับก็คือที่เราสนใจก็คือไล่ไปตามอวัยวะเลยนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องของไฮโปทาลามิกหรือพิทูอิตเทอรี่ฮอร์โมนนะครับก็เป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัสกับพิทูอิตเทอรี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนอื่นๆอีกทีนึงยกเว้นนะครับถ้ายกเว้นในพิทูอิตเทอรี่ส่วนหลังใช่ไหมครับที่จะมีพวกออกซิโตซินเข้ามานะครับ
ันนี้ก็จะไปออกฤทธิ์ได้เลยนะครับที่มดลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่าสเตียรอยฮอร์โมนนะครับสเตียรอยฮอร์โมนก็จะเป็นฮอร์โมนในกลุ่มนะครับกลุ่มฮอร์โมนเพศครับก็คือโกนาดอลฮอร์โมนนะครับได้แก่พวกเอสโตรเจนนะครับโปรเจสตินหรือโปรเจสเตอโรนนะครับแล้วก็เป็นแอนโดรเจนเองนะครับแล้วก็ในกลุ่มสเตียรอยฮอร์โมนเราก็จะแบ่งเป็นอีกอันนึงก็คือฮอร์โมนที่มาจากอะดรีนอลคอร์เทกซ์นะครับก็คือฮอร์โมนที่มาจากต่อมหมวกไตนะครับซึ่งได้แก่อะดรีโนคอร์ติโคสเตียรอยนะครับแล้วก็อะดรีนอลหรือแอนโดรเจนนะครับก็มาจากตรงนี้เหมือนกันนะครับอะดรีนอลแอนโดรเจนมาตรงนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นฮอร์โมนนะครับสเตียรอยนั่นเองมาจากอะดรีนอลคอร์เทกซ์ซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มไทรอยฮอร์โมนนะครับไทรอยฮอร์โมนแล้วก็ยาที่เกี่ยวข้องนะครับกับไทรอยนะฮะนี่ก็จะพูดซึ่งมันเยอะมากนะฮะอาจารย์จะยกมาได้ไม่หมดในการเรียนของคอร์สเรานะครับแล้วก็มีแอนตี้ไดอะบีติกเอเจนต์ก็คือเป็นยานะครับเป็นยาที่รักษาโรคเบาหวานเองนะครับแอนตี้ไดอะบีติกเอเจนต์นะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับเป็นกลุ่มๆไปนะเป็นไฮโปทาลามิกนะครับแอนด์พิทูทารี่ฮอร์โมนนะครับนะครับทีนี้ในรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเอาอนาโตมีมาให้ดูนะครับไฮโปทาลามัสเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของระบบต่อมไร้ท่อหรือเรียกว่ามาสเตอร์เอนโดไคลน์ออร์แกนเลยนะมาสเตอร์นะเป็นปรมาจารย์เลยนะครับก็พวกนี้จะหลั่งฮอร์โมนได้ทั้งแบบกระตุ้นและยับยั้งฮอร์โมนอื่นได้นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนมันก็เลยจะมีชื่อว่าอะไรครับ releasing หรือ inhibiting ฮอร์โมนนั่นเองนะครับในไฮโปทาลามัสนะครับก็จะอยู่ใกล้กับ pituitary ด้วยนะครับเขาอยู่ไม่ใกล้กันนะฮะแต่ว่าเขาก็ทำงานโดยการหลั่งสารไปเตือนกันใช่ไหมครับก็มี RS กับ AH หลังมาจากไฮโปทาลามัสไปกระตุ้น pituitary gland อีกทีนึงนะครับส่วนตัว pituitary gland นะครับเขาบอกน้ำหนักประมาณ600มิลลิกรัมนะครับอยู่บริเวณเซลล่านะครับเทอร์ซิก้าภายใต้ชั้นของดูราแมตเตอร์ในสมองนะครับก็ประกอบด้วย2โลบนะครับเป็น anterior lobe กับ posterior lobe นะครับ anterior ก็คือส่วนหน้านะครับ posterior ก็คือส่วนหลังนะครับ pituitary gland เขาก็จะเรียกชื่อภาษาไทยเรามักจะใช้คำว่าต่อมใต้สมองนะครับก็จะมีส่วนหน้ากับส่วนหลังนี่นะครับมี anterior lobe นะครับสีม่วงๆใช่ไหมครับอยู่ด้านหน้านะครับ posterior ก็อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มันก็จะมีนิวรอนนะครับนิวรอนก็คือเซลล์ประสาทที่มันผลิตนะครับฮอร์โมนออกมานะครับแล้วก็ไฮโปทาลามัสอยู่ใกล้ใช่ไหมพอหลังฮอร์โมนที่กระตุ้นมาปุ๊บหรือยับยั้งมาปุ๊บก็จะมาถึงพิทูอิทัลลี่ได้ไม่ยากเลยนะครับนั้นในภาพนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่านะครับตรงไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับก็จะมีการสั่งการมาที่พิทูอิทัลลี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วพิทูอิทัลลี่เนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนนะครับไปกระตุ้นนะครับอวัยวะอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะครับไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้หลั่งไทรอยหรือไทรอกซินออกมาอีกทีนึงนะครับ ACTH นะครับอะดีโนคอยใช่ไหมครับพวกนี้นะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับไปกระตุ้นนะครับการหลั่งของคอติคอไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตใช่ไหมมันเกิดการหลั่งนะครับฮอร์โมนในกลุ่มคอติคอนะครับเซียรอยออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไปกระตุ้นนะครับเขาหลั่ง FSH นะครับแล้วก็ไปกระตุ้นอะไรครับอัณฑะใช่ไหมครับหลัง LH ไปกระตุ้นโอวารีได้นะครับนะหรือหลัง LTH นะครับไปกระตุ้นโปรแลคตินให้เกิดการหลั่งน้ำนมได้ก็จะส่งไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นอะไรครับการสร้างกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็กล้ามเนื้อได้นะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพวกของ growth factor ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็น MHS ก็คือไปกระตุ้นนะครับเมลาโนไซต์นะครับให้เกิดการสร้างสีผิวออกมานะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีหน้าที่ของ pituitary นะครับในตารางนี้ครับทำให้เราเห็นว่าฮอร์โมนนะครับมันจะมีการหลั่งออกมานะครับจากไฮโปทาลามัสครับในช่องแรกนี้นะครับโทษทีในช่องแรกนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแรกก็จะเป็น GHRS ก็คือ growth hormone นะครับ releasing hormone ใช่ไหมครับก็คือนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเซอร์โมเรนินเลลินนะครับอันนี้ก็จะไปทำหน้าที่กระตุ้นนะครับการหลั่งโกรทฮอร์โมนอีกทีหนึ่งที่พิทูอิทัลลี่นะครับพิทูอิทัลลี่ก็จะหลั่งฮอร์โมน GH ออกมานะครับ
แล้วก็ target organ ของเขาไปที่ไหนครับเขาไปที่นะครับ liver นะครับ liver ไปที่ตับเพื่อให้ตับสร้างอะไรครับสร้างโซมาโตเมดินออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะครับส่วนฮอร์โมนที่ยับยั้งการทำงานของโกรทฮอร์โมนนะครับเราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนอินฮิบิทติ้งฮอร์โมนซึ่งหลังมาจากไฮโปทาลามัสใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับก็ไปอินฮิบิทโกรทฮอร์โมนที่พิทูทารีเลยนะครับมีอะไรครับคอร์ติโคโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนนะครับ CRH นะครับพวกนี้ก็จะไปกระตุ้นพิทูที่ให้หลัง ACTH อะดีโนคอร์ติโคโทปิกฮอร์โมนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ทาร์เก็ตออร์แกนที่ต่อมหมวกไปเพื่อให้ต่อมหมวกไปทำการหลั่งกูโคคอร์ติคอยนะครับหรือมินาลาโลคอร์ติคอยนะครับหรือแอดรีนอลแอนโดเจนออกมานะครับมันมีการทำงานเป็นทอดๆนะครับหรือไทโรโทปินนะครับรีลิซิ่งฮอร์โมนเป็นการไปกระตุ้นการหลั่งนะครับการหลั่งฮอร์โมนนะครับไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนอีกทีหนึ่งที่พิทูอิทารีนะครับหรือเรียกว่าไทโรโทปินนะครับที่เป็นชื่อยานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ไทรอยด์แกลนนะครับต่อมไทรอยด์เพื่อจะทำการสร้างนะครับไทรอยฮอร์โมนอีกทีหนึ่งนะครับโกนาโดโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนนะครับพวกเกี่ยวกับเพศนะครับก็คือ GnRH นะครับหรือลูตินไนซิ่งฮอร์โมนนะครับหรือเรื่องฮอร์โมนรีลีซิ่งฮอร์โมนก็คือไปกระตุ้นการหลั่ง LH อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะไปสั่งให้พิทูทารีหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่า FSH หรือ LH ออกมานะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็ไปกระตุ้นโอวารีนะครับกับเทสทิสนะครับเพื่อให้หลั่งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนหรือเทสโทสเตอโรนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็มีโปรแลคตินนะครับในไฮโปทาลามัสนะครับโปรแลคตินก็เป็นโทษนะเป็นโปรแลคตินรีลิซิ่งฮอร์โมนนะเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นการหลั่งโปรแลคตินในพิทูทารีอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ออกฤทธิ์ได้ตรงนะครับไม่มีอวัยวะทาร์เก็ตนะครับที่หลั่งฮอร์โมนอีกรอบนึงก็คือโปรแลคตินก็ไปที่เต้านมเพื่อช่วยในการสร้างน้ำนมหรือหลั่งน้ำนมมันเองนะครับแล้วก็พอสักระยะหนึ่งนะครับไม่มีการดูดนมแล้วนะครับก็จะมีการหลั่งนะครับโปรแลคตินอินฮิบิตติ้งฮอร์โมนออกมาเพื่อที่จะไปหยุดนะครับไปหยุดการทำงานของโปรแลคตินหรืออินฮิบิตโปรแลคตินนะครับก็ทำให้น้ำนมหยุดไหลนั่นเองนะครับสำหรับมารดาที่ไม่ได้ให้นมบุตรแล้วนะครับมีออกซิโตซินนะครับหลั่งออกมาแล้วก็ไปเก็บไว้นะครับในโพสซิเลียพิทูอิทารีแกนแล้วค่อยออกฤทธิ์นะครับมีวาโซเพซินนะครับสร้างจากไฮโปทาลามิกฮอร์โมนนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในโพสซิเลียพิทูอิทารีแกนทีนึงนะครับอันนี้เป็นตัวฮอร์โมนที่มีนะครับนี้มาดูนะครับโรคที่เกิดขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับมันเกิดอะไรได้บ้างอาจจะเกิดจากการที่อะไรครับไฮโปพิทูอิทารีซึมนะครับคืออาจต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะมีการภาวะตายหรือมีถูกผ่าตัดออกหรือเซลล์ถูกทำลายไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ขาดฮอร์โมนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฮเปอร์พิทูอิทารีซึมก็คืออาจจะเกิดเนื้องอกนะครับของต่อมพิทูอิทารีพวกนี้จะทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเกินผิดปกตินะครับหรือไฮโปพิทูอิทารีซึมก็จะหมายถึง อีกอันนึงคือทำให้เกิดมันจะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนหรือมีการหลั่งฮอร์โมนที่ไม่เพียงพอขึ้นมานะครับซึ่งสาเหตุต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับต่อมพิทูอิทารีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของอะไรฮะเรื่องของเป็นมาแต่และกำเนิดอะอิดิโอพาติกนะครับชาติพันธุ์ก็ได้นะครับหรือมาจากนะครับอวัยวะนะครับมันถูกทำลายนะครับถูกทำลายไปนะครับหรือว่าไฮโปทาลามัสเนี่ยผิดปกตินะครับเช่นเกิดอะไรครับพิทูอิทารีอินฟาร์กชันนะครับก็คือต่อมพิทูอิทารีมันตายนะครับพิทูอิทารีapoplexy shock ครับเกิดช็อกไปนะครับแล้วก็อะไรครับพวกเบา BM เบาหวานใช่ไหมครับเกิด trauma นะครับเกิด infarction นะครับเกิด vascular malformation นะครับก็คือเส้นเลือดมันจะเหมือนกับไม่อยู่ในสภาพเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเกิด tumor หรือเนื้องอกต่างๆพวกนี้จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับนะครับต่อมนะครับ pituitary ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็อาจจะมีนะครับในส่วนที่นะครับเรียกว่า consequence นะครับก็คือจะเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดว่าฮอร์โมน consequence มันเกิดเป็นสาเหตุมาจากการขาดฮอร์โมนบางอย่างนะครับเนาะแล้วก็เลยทำให้เกิดการขาดฮอร์โมนอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นนะครับ if ถ้า
สมมุติว่าถ้าฮอร์โมนขาดไปหมดเลยคือมีน้อยอ่ะ deficiency นะครับมีขาดไปหมดเลยก็จะเรียกว่าแพนไฮโปพิทูอิตาริซึมนะคือฮอร์โมนที่อยู่ในพิทูอิตาลีนะครับขาดไปหมดเลยนะครับก็ทำให้การทำงานของร่างกายเนี่ยไม่น่าจะไปต่อได้ใช่ไหมเพราะว่าในพิทูอิตาลีเนี่ยมันมีตัวฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นนะครับการสร้างฮอร์โมนที่ไว้อื่นๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะเป็นคำศัพท์ไปด้วยนะครับอย่างเช่น cortisol deficiency นะครับเกิดมาจากการขาดฮอร์โมนในพิทูรี่ก็คือขาด ACTH นะครับไทรอยฮอร์โมน deficiency นะครับเกิดมาจากที่พิทูรี่ไม่หลั่ง TSH หรือขาด TSH นะครับเกิด ADH deficiency นะครับที่เรียกว่า diabetes insipidus เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่นะครับในฮอร์โมนนะครับ ACTH ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้หลั่งออกมากระตุ้นใช่ไหมครับแล้วก็การขาดของฮอร์โมน FSH หรือ LH นะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดการเขาเรียกว่า gonadal failure ก็คืออวัยวะเพศมันล้มเหลวอ่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็การแสดงออกนะครับของ sex characteristic ก็ไม่แสดงออกมานะครับถ้าโกรทฮอร์โมนลดลงนะครับก็จะทำให้เกิดโซมาโตเมดินลดลงด้วยนะครับก็จะทำให้เด็กเติบโตช้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโปรแลคตินมันลดลงนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำนมหลั่งออกมาได้ในผู้หญิงหลังคลอดบางคนใช่ไหมครับนะครับนี้ในภาพนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของพิทูทารี่อีกแล้วนะครับที่เราเป็นการบอกว่ามีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมานะครับมาดูภาพสุดท้ายเลยดีกว่านะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดซีเวียนะครับเกิดอาการซีเวียใช่ไหมครับซีเวียของการขาดฮอร์โมนของพิทูทารี่เนี่ยไปส่งผลอะไรครับถ้าเกิดว่าโกนาดมันโกนาโดโทปินนะครับเดฟิเชนซีก็ไปเกิดอะไรครับฮะถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับก็เกิดอาการอะไรฮะลดความรู้สึกทางเพศใช่ไหมครับdecrease libido นะครับทำให้สเปิร์มลดลงนะครับทำให้อะไรฮะผมอะไรนะbody hair นะครับมี body hair ก็คือผมเป็นไงครับผมมันร่วงหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ female ก็จะเกิดอะไรครับไม่ประจำเดือนไม่มีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่ไปกระตุ้นรังไข่นะครับขาดฮอร์โมนที่พิทูทารี่หรือว่าขาดฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นนะครับไทรอยก็เกิดอาการไฮโปไทรอยนะครับขาดฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นอะดรีนอลคอร์ติคอลนะครับอินซัฟฟิเชนซีก็คือขาดฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นต่อมหมวกไตนะครับก็คือก็จะไม่มีนะครับอะดรีนอลนะครับคอร์ติคอลหลั่งออกมานะครับเกิดไปนะครับไม่มีฮอร์โมนจากพิทูทารี่ที่ไปนะครับไปกระตุ้นนะครับให้เกิดสีผิวนะครับก็จะไม่เกิดการสร้างเม็ดสีขึ้นมานะครับหรือไปยับยั้งนะครับขาดตัวที่ไปเกี่ยวเนื่องการเจริญโตนะครับก็จะทำให้นะครับเกิดภาวะที่เป็นอะไรเรียกว่าดวาร์ฟิซึมนะครับพวกร่างกายไม่เจริญเติบโตพวกคนแคร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นจากการขาดฮอร์โมนครับถ้าเกิดว่าขาดมากๆเราเรียกการนี้ว่าแพนไฮโปพิทูอิตาลิซึมนั่นเองนะครับในช่องสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นอาการของเขานะครับอันนี้ก็คืออาการของการขาดฮอร์โมนในต่อมพิทูทารีนะครับหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยมีการหลั่งน้อยนะครับก็คืออะไรครับก็จะทำให้เกิดอะไรครับแก่เร็วใช่ไหมครับ wrinkling นะครับ mixed edema face นะครับก็คือหน้ามันแบบเขาเรียกเป็น mixed edema มันบวมแบบแปลกๆอ่ะนะครับมีอะไรนะมีถุงนะครับเหมือนเป็นเพลเลอร์อะไรอยู่ตรงแก้มใช่ไหมครับแล้วก็ loss of axillary hair นะครับขนหายไปใช่ไหมครับขนรักแร้หายไปนะครับ dysatrophy นะครับนมเหี่ยวใช่ไหมครับ low blood pressure ก็คือนะครับมีความดันลดลงใช่ไหมครับ low blood sugar น้ำตาลก็ลดลงนะครับloss of pubic hair ก็คือไม่มีขนในอวัยวะเพศใช่ไหมครับก็คืออวัยวะเพศฝ่อใช่ไหมครับ atrophy นะครับแล้วก็ทำให้อะไรครับการสร้างสเปิร์มลดลงในผู้ชายด้วยผู้หญิงก็ไม่มีประจำเดือนนะครับเนาะแล้วก็ยังทำให้เกิดอะไรครับเรื่องของกล้ามเนื้อรีบต่างๆนะครับนี้เนื่องมาจากการที่ขาดฮอร์โมนจากพิทูทารีนั่นเองถัดมาจะเป็นโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่
เกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตนะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้สำคัญนะครับนั่นก็คือว่าในโกรทฮอร์โมนหรือ GH นะครับในตัวยาที่มีอยู่นะครับเขาเป็นยาฉีดนะครับก็จะมีโซมาโตโทรปินนะครับยี่ห้อเขาเป็นเอเซลลาครินนะครับนี่ก็มีขายท้องตลาดนะครับก็จะเป็นโพลีเปปไทด์นะครับมี197อะมิโนแอซิดนะครับเกาะอยู่ด้วยกันนะครับพวกนี้นะครับจริงโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งออกมาจากกล่องใต้สมองส่วนหน้าหรือพิทูทารีนะครับโดยการกระตุ้นของโกรทฮอร์โมนรีลีซิ่งฮอร์โมนอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ GHRS เนี่ยเราเรียกว่านะครับเซอร์โมเลลินนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโกรทฮอร์โมนรีลีซิ่งฮอร์โมนนะครับซึ่งนะครับเป็นตัวยาอีกตัวนึงซึ่งสามารถที่จะไปกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้นะครับตัวเซอร์โมเลลินเนี่ยนะครับนี้โกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการหลั่งออกมาก็จะทำให้การเจริญเติบโตเป็นปกตินะครับนี้ก็จะมีนะครับเด็กนะครับถ้า GSD ก็คือโกรทฮอร์โมนเดฟิเชนซีก็จะตัวเล็กกว่าเด็กปกตินั่นเองนะครับโกรทฮอร์โมนที่ได้จากสัตว์นะครับเขาทดลองแล้วไม่มีผลต่อมนุษย์นะครับแต่ว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยทำให้เกิดการหลั่งโซมาโตเมดินในตับได้นะครับซึ่งโซมาโตเมดินในตับเนี่ยมันจะไปส่งเสริมการเพิ่มจำนวนเซลล์แล้วก็การเจริญเติบโตของกระดูกนะครับที่ open epiphysis นะครับใช่ไหมก็คือไอ้ตรงบริเวณที่มันเป็นตัว open นะครับตรงบริเวณนะน่าจะเป็นแล้ว epiphysis ก็คือบริเวณปลายๆที่กระดูกมันงอกออกมาใช่ไหมครับเรียกว่า epiphysis นะครับก็มันเป็นเร่งการสร้างกระดูกอ่อนได้นะครับนั่นก็คือทำให้เสริมสร้างความเจริญของกระดูกนั่นเองนะครับกระดูกมันก็จะมีการสะสมใช่ไหมครับพอกระดูกมีเซลล์กระดูกใช่ไหมครับมันมีอายุมากขึ้นมันก็สะสมเป็นกระดูกแข็งขึ้นนะครับก็ช่วยในการสร้างกระดูกที่แข็งแรงต่อไปนั่นเองนะครับตัวโกรทฮอร์โมนนะครับทั้งแบบสังเคราะห์ต่างๆนะครับหรือว่าจะนะครับมาจาก DNA recombinant นะครับที่ครับผลิตออกมาเนี่ยจะใช้โกรทฮอร์โมนใช้รักษานะครับคนภาวะที่เรียกว่าดาวาฟิซึมหรือคนแคระนั่นเองนะครับเหมาะนะครับสำหรับเด็กที่ตัวเตี้ยเกินไปนะครับที่ขาดโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าให้ไปเนี่ยก็เด็กน่าจะสูงเพิ่มขึ้นได้อีกถึงปีละ2เซนติเมตรนะครับเนาะอันนี้ก็เขาก็ทำเป็นภาพให้เห็นนะครับว่าโอเคในสีเขียวๆตรงพิทูทารีนะครับทำหน้าที่ในการนะครับสร้างตัวที่ไปกระตุ้นนะครับโกรทฮอร์โมนใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดมากเกินไปตัวก็จะใหญ่น้อยไปตัวก็จะเล็กใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับก็เป็นภาพของคนแคระนะครับมียาครับยาชื่อว่าโซมาเตรมนะครับโซมาเตรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เหมือนกับโกรทฮอร์โมนเลยนะครับใช้รักษาอาการขาดฮอร์โมนได้นะครับช่วยให้สูงได้นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างเป็นเอ็กซ์ตราเทอร์มินอลเมทิโอนิลกรุ๊ปอันนี้เป็นทางเคมีนะพยาบาลจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเรามีโกรทฮอร์โมนแล้วเราก็มีตัวที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนอินฮิบิตติ้งฮอร์โมนใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าสมมุติว่ามันสร้างมาพอละมันเจริญเติบโตมาพอละก็หยุดก็มีฮอร์โมนหยุดการทํางานของโกรทฮอร์โมนนะครับพวกนี้นะครับเราก็ย่อว่านะครับ GHIH นะครับอย่างเช่นโซมาโตสเตตินนะครับไปยับยั้งโกรทฮอร์โมนนะครับก็ใช้ในการรักษาคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะพิทูทารีกิแกนติซึมนะครับก็คือคนที่มีรูปร่างใหญ่ครับจากการที่มีฮอร์โมนในพิทูทารีหลั่งออกมาเยอะนะครับหรือโรคที่เรียกว่าอะโครเมกาลีนะครับซึ่งพิวเวอร์ทัลอันนี้หมายถึงว่าโรคกิแกนติซึมเนี่ยมันจะเกิดกับคนที่เขาเรียกนะมันเกิดตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเขาพัฒนาการนะครับเป็นอะไรเป็นหนุ่มอ่ะเกิดตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าถ้าหลังจากเกิดคนแก่เรียกว่าอะโครเมกาลีนะครับก็คือพวกนี้จะมีนอกจากตัวโตแล้วก็มือใหญ่เท้าใหญ่นะครับอันนี้จะลองเอาภาพมาให้ดูนะครับก็คือคนที่เป็นอะโครเมกาลีนะครับเมื่อกี้ภาพนี้เป็นอะไรกิแกนติซึมนะครับจะอ่านว่าอะไรบางคนอ่านเป็นใจแอนนะกิแกนนะครับติซึมนะครับคือตัวใหญ่ผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้จะเป็นอะโครเมกาลีเกิดอะโครเมกาลีนี่เกิดจากนะครับกรณีที่คือคนที่แบบว่ามีอายุหน่อยแล้วนะครับหมอพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีอาการยังไงบ้างนะครับอะโครเมกาลีก็มีอาการอะไร
มาโครงาเทียนะครับก็คือมีขากรรไกรก็จะใหญ่ใช่ไหมครับดูตามหน้าจริงไหมนะครับมีกอสเซียก็คือว่ากล่องเสียงก็จะใหญ่ใช่ไหมครับพิกเอลลิปนะครับริมฝีปากใหญ่ใช่ไหมครับจมูกมันบอดกว้างเลยนะครับเอ็นลาร์จจอยก็คือข้อต่อต่างๆก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับหัวใจโตขึ้นนะครับออร์แกโนเมกาลีก็คืออวัยวะต่างๆก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพวกนี้ก็ตัวเบ้อเริ่มเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอโฟเมกาลีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนะครับเป็นตัวยานะครับเรียกว่าออกซิโอไทด์นะครับซึ่งเป็นสารสกัดนะครับของออกตาเปปไตด์นะครับเป็นอนาล็อกของโซมาโตสแตตินก็เป็นตัวยับยั้งนะครับถ้าเกิดว่าเด็กบางคนมีการทำงานของหรือว่ามีเกิดอาการอโคเมกาลีนะครับมีการเจริญเติบโตมากไปก็จะให้ยาพวกนี้เข้าไปนะครับพวกนี้นะครับไปช่วยยับยั้งการเติบโตผิดปกตินะครับของโกรทฮอร์โมนนั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นอะดีโนคอร์ติโคโทปิกฮอร์โมนนะครับอะดีโนคอร์ติโคโทปิกฮอร์โมนหรือ ACTH นะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ไปในกลุ่มนี้นะครับมีตัวยานะครับชื่อว่าคอร์ติโคโทปินนะครับยี่ห้อแอคค่านะครับพวกนี้ก็จะทำหน้าที่นะครับจริงแล้วปกติมันก็คือฮอร์โมนซึ่งหลั่งออกมาอยู่แล้วนะครับจากแอนทิเลียพิทูทารีนะครับโดยการกระตุ้นจาก CRS ที่มาจากไฮโปทาลามัสนั่นเองนะครับก็คือคอร์ติโคโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนมาจากไฮโปทาลามัสมากระตุ้นให้เกิดการหลั่ง ACTH ที่พิทูทารีอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหน้าที่ของATPS เนี่ยก็จะไปกระตุ้น Adrenal Cortex ในการสร้าง Adrenocorticosteroid หรือ Androgen นะครับพวกนี้นะครับประโยชน์คือใช้วินิจฉัยเบื้องต้นในการแยกระหว่าง Primary กับ Secondary Adrenal Insufficiency ได้ด้วยนะครับต่างกันยังไงนะครับ Primary นะครับ Primary Adrenal Insufficiency ก็คือภาวะที่คือขาดใช่ไหมครับขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตใช่ไหมครับถ้าเป็นไพรมารีเราเรียกว่าแอดดิสันดีซิสนะเกิดจากต่อมหมวกไตฝ่อนะครับถ้าเป็นเซคันดารีเกิดจากการหลั่ง ACTH ไม่เพียงพอนะครับจากต่อมใต้สมองซึ่งอันนี้ต่อมหมวกไตจะดีอยู่แต่ว่า ACTH มันไม่หลั่งมาก็เกิดอาการนะครับที่เรียกว่าเป็นนะครับเขาเรียกว่านะ adrenal insufficiency นะครับเกิดขึ้นนะครับภาวะที่อดีต่อมหมวกไตไม่หลั่งฮอร์โมนน้อยนั่นเองนะครับนี่ก็ขยายความนะครับ Addison disease เป็น primary adrenal insufficiency นะครับแล้วก็เป็น hypocortisolism นะครับพวกนี้เป็นโรคเรื้อรังนะครับพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายหลั่งนะครับ adrenocorticosteroid น้อยเกินไปนะครับก็คือถ้าเกิดอาการ Addison disease ก็คือจะเกิดอาการเบื่ออาหารนะครับ anorexia เพราะว่าขาดน้ำนะครับทำให้อ่อนแอแล้วก็เขาเรียกว่านะ lethargy อาจารย์แปลว่าอะไรดีนี่มันแปลว่าตายแปลว่าเชื่องช้านะครับอ่อนแอเชื่องช้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีมากเกินไปนะครับ hyperpigmentation นะครับถ้าทำให้พวกนี้ผิวออกสีอะไรบอนคัลเลอร์สกินเลยสีหรืออะไรสีทองแดงเลยใช่ไหมครับ Addison disease นะครับ Addison disease เกิดจากการที่หลั่งนะครับ ACTH หลั่งน้อยเกินไปนะครับก็จะเกิดการตามมานะครับสุดท้ายนะครับจะเกิด adrenal crisis ก็คือมีอาการไข้นะครับหมดสตินะครับมีอาการชักนะครับเกิดไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดน้อยไฮโปแนทริเมียครับโซเดียมในเลือดน้อยนะครับเกิดอาการอาเจียนอย่างรุนแรงแล้วก็ไดอะเรียด้วยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะดีนอลไครซิสนะครับเป็นอะดิสันดีซิสนะครับเราก็จะมาเจออีกอันนึงนะมันมีลักษณะมันเอามาให้ดูคือมันคล้ายๆกันเรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับเมื่อกี้หลังน้อยไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคุชชิ่งซินโดรมเกิดจากการที่อะดีโนคอร์ติคอยด์หรืออะดีโนคอร์ติโคสเตียรอยด์มันถูกหลั่งมากเกินไปนะครับเราเรียกเป็นไฮเปอร์ซีเครชั่นออฟอะดีโนคอร์ติโคสเตียรอยด์นะครับพวกนี้คือถ้าสเตียรอยด์ในร่างกายจากต่อมหมวกไตหลังน้อยเกินไปเกิดอะดิชันดีซีสเนาะถ้าเกิดมากเกินไปถ้าหลังมากเกินไปก็เกิดคุชชิ่งซินโดรมอีกนะครับพวกนี้ทำให้เกิดอะไรครับคุชชิ่งซินโดรมก็คือมูนเฟสนะครับมูนเฟสก็คือหน้าเหมือนพระจันทร์นะกลมเป็นพระจันทร์เลยใช่ไหมครับแล้วโลฮัมก็คือจะมีหนอกด้านหลังนะเหมือนหนอกของวัวใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรเพนดูลัสแอบโดเมนก็คือท้องป่องมาใช่ไหมครับแล้วก็
มีไฮเปอร์เทนชันด้วยนะครับเป็นอาการของคูชชิ่งซินโดรมนะครับอ๋อมีให้ดูอีกรูปหนึ่งลักษณะเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของคูชชิ่งซินโดรมจริงๆเขามีอาการให้เราดูนะพวกนี้ก็คือเกิดจากการที่มีฮอร์โมนในกลุ่มเซียรอยออกมามากเกินไปหรือถ้าเราได้รับยาในกลุ่มเซียรอยมากเกินไปก็จะเกิดคูชชิ่งซินโดรมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเซียรอยมันก็คือหน้าที่เหมือนกับเซียรอยที่หลั่งมาจากต่อมหัวไตนั่นเองเขาไปกดอาการต่างๆกดอาการอักเสบแล้วก็ไปบดบังอาการพัฒนาของโรคต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ถ้าได้มากเกินไปเนี่ยครับก็เป็นอาการที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เสียอาการหลักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการอื่นที่ตามมาเช่นอะไรครับมีหน้าแดงใช่ไหมครับมีอาเจียนมีสายตามองไม่ชัดใช่ไหมครับมีสิวขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับอาการนะครับนี่ในตัวยาที่มีท้องตลาดจะชื่อว่าโคซินโทปินนะครับโคซินโทปินนะครับซึ่งนะครับโคซินโทปินเนี่ยผลิตจากอะดีโนคอร์ดิโคโทปิกฮอร์โมนหรือ ACTH นะครับซึ่งนะครับหลั่งออกมาจากในต่อมพิทูทารี่นั่นเองนะครับพวกนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายออกมาน้อยนะครับก็ให้ยาตัวนี้เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหรืออะดีนาแกลนเนี่ยมันหลั่งนะครับเซียรอยออกมามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้ได้จากการสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์มาจาก DNA recombinant นะครับให้ได้เป็น synthetic human ACTH ออกมานะครับนี่ก็ได้เห็นยานะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเซียรอยใช่ไหมครับก็เกิดแอดดิสันกับคูชชิ่งซินโดรมนะถ้ามีน้อยก็เกิดโรคมีมากก็เกิดโรคได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาเรายังมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทโรโทปินซิมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือ TSH นั่นเองครับอันนี้ก็หลังจากพิทูทารีเหมือนกันนะครับนี้หลังจากพิทูทารีเหมือนกันขอโทษกลับไปที่สไลด์นี้นะครับไทโรโทปินซิมูเลตติ้งฮอร์โมนนะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นนะครับตัวยาก็มีชื่อว่าไทโรโทปินนะครับแต่ถ้าตัวมันเองเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากแอนเทเรียพิทูทารีนะครับโดยการกระตุ้นนะครับจากไทรอยด์รีลีซิ่งฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้จะไปพอหลั่งออกไปแล้วที่จะสั่งไปแล้วจะไปกระตุ้นการสร้างไทรอยด์ครับคือ T3 และ T4 นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับที่ต่อมไทรอยด์นั่นเองนะครับซึ่งตัวที่ใช้นะครับก็คือตัว T3 นะครับ T3 เรียกว่าไตรไอโอโดไทโรนีนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แอคทีฟหรือตัวที่ออกฤทธิ์ได้มากที่สุดนะครับส่วน T4 หรือไทรอกซีนก็จะออกฤทธิ์ได้น้อยกว่านะครับ THS นะครับตัวนี้นะครับก็จำเป็นในการสร้าง T3 กับ T4 นะครับของร่างกายถ้าหากว่าเกิดความผิดปกติก็จะเหมือนกันกับเมื่อกี้คือภาวะที่เรียกว่าไฮโปไทรอยดิซึมกับไฮเปอร์ไทรอยไฮโปก็คือภาวะขาดไทรอยใช่ไหมครับไฮเปอร์คือภาวะที่ไทรอยมันเกินนั่นเองนะครับถ้าเป็นไฮโปไทรอยนะครับหรือไฮโปไทรอยดิซึมนะครับก็จะหมายถึงภาวะที่ต่อมไทรอยเนี่ยมันอาจจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็มีไม่ทำงานในการเก็บและการสร้างฮอร์โมนนะครับซึ่งพวกนี้เมื่อไทรอยฮอร์โมนมันน้อยเกินไปจะทำให้เกิดการพัฒนาของโรคขึ้นมาที่เรียกว่าครีตินิซึมกับมิกซ์เอดีมานะครับถ้าเป็นครีตินิซึมเกิดในเด็กแต่มิกซ์เอดีมาเนี่ยเกิดในผู้ใหญ่นะนี่คืออาการของไฮโปไทรอยนะครับครีตินิซึมเกิดในเด็กก็คือว่าในเด็กทารกนะครับก็อาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเรียกว่า congenital hypothyroidism นะครับภาวะที่มีการสร้างไทรอยต่ำกว่าปกติมาแต่กำเนิดนะครับพวกนี้เด็กพวกนี้จะเจริญเติบโตช้านะครับแล้วก็การพัฒนาจิตใจก็จะช้าไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติอื่นๆนะที่เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยแม่ขาดเอโดรีนนะอันนี้ภาษาไทยเราจะพูดว่าโรคอะไรดีโรคเอ๋อใช่ไหมทางเหนือนะโรคเอ๋อก็คือทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยมีอาการแบบเหมือนอะไรปัญญาอ่อนไปด้วยใช่ไหมครับเรียกว่าคริตินิซึมนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคริตินิซึมนะครับก็คือพวกนี้ขาดไทรอกซีนตั้งแต่เกิดเลยนะครับนี่ทำให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเกิดจากการที่แม่เนี่ยได้รับเอลดีนน้อยเมื่อก่อนนี้อันนี้ทางเหนือจะเป็นกันนะสมัยโน้นนานมาแล้วนะครับทางเหนือจะเป็นเยอะเพราะว่าอยู่ไกลทะเลเอลดีนน้อยนะครับแต่นี้เรามีเกลือเอลดีนไปทั่วประเทศแล้วเนาะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
อีกอันนึงเรียกว่ามิกซ์เอดิมานะครับเป็นมิกซ์เอดิมาเนี่ยเป็นภาวะไฮโปไทรอยดิซึมที่เกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่มาขาดเอโอดีนใช่ไหมครับก็จะเกิดอาการที่ที่เราแบดดี้คาร์เดียหัวใจเต้นช้านะครับมีวิกเนสกับรีทาร์กี้คืออ่อนแอแล้วก็ซึมใช่ไหมครับแล้วก็ผิวแห้งผมแห้งลองสังเกตตัวเองนะว่าขาดไหมนะครับมีลักษณะอะไรครับเชื่องช้านะครับโคเนสครับหรือถ้าบางคนอาจจะมีลักษณะเห็นที่เรียกว่ากอยเตอร์นะครับหรือคอพอกนะครับไม่ใช่คอหอยพอกนะเราเรียกว่าคอพอกก็คือนะครับพอมันมีน้อยใช่ไหมครับมันก็ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นนะครับแล้วก็เกิดมันบวมออกมานะครับที่คอนั่นเองเรียกว่าคอพอกนะครับงั้นภาวะนี้ทำให้เกิดนะครับอาการต่างๆเช่นเนี้ยเหล่านี้เห็นไหมครับก็คืออะไรครับไทเนสนะครับมีอาการเหนื่อยนะครับหลงลืมนะครับอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมครับแต่มีความรู้สึกกดดันใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนะมีขาดความสามารถในการเขาเรียกขาดสมาธิในการทำงานนะครับมีขนน้อยนะครับผมหายไปใช่ไหมครับลอสออฟบอดี้แฮร์นะครับแล้วก็ผิวหนังแห้งนะครับแต่น้ำหนักขึ้นนะครับทนความหนาวไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็โคเลสเตอรอลสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีประวัติถ้าครอบครัวเคยเป็นเนี่ยก็จะเป็นมาด้วยนะครับมีตาที่เป็นยังไงฟลับปี้นะตาสลึมสลือใช่ไหมสวีลลิ่งคือกอยเตอร์ก็คืออาจจะเกิดคอพอกคือมันบวมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เสียงแหบนะครับแล้วก็เกิดอาการนะครับคอแห้งแบบเขาเรียกคอแห้งแบบนานเลยนะครับแล้วก็กลืนอาหารยากนะครับหัวใจเต้นช้าลงนะครับเมนส์นะครับซูออลนะครับเออริกูล่าก็คือประจำเดือนผิดปกตินะครับแล้วก็อินเฟอร์ทิลิตี้นะครับพวกนี้ก็คือเป็นหมันไปเลยนะครับท้องผูกนะครับนี่ก็เป็นอาการมัสเซอร์วีเน็ตแอนด์แคมป์ก็คือกล้ามเนื้อมันเป็นไงฮะหดเกร็งนะครับนั้นเมื่อกี้เป็นไฮโปไทรอยใช่ไหมครับก็เกิดนะครับอาการครับไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกแบบนึงเรียกว่าไฮเปอร์ก็คือมีการสร้างไทรอยมากผิดปกตินะครับของร่างกายนะครับจนเกิดภาวะที่เรียกว่าไทโรท็อกซิโคซิสนะครับหรือภาวะไทรอยเป็นพิษนะครับรักษาการเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าเป็นเกรฟดิซีสนะครับพบมากนะครับถ้าการมีพบมากแล้วก็เป็นพัมเมอร์ดิซีสอาการแบบนี้จะพบน้อยเพราะว่าจะมีอาการของหัวใจผิดปกติร่วมด้วยนะครับในไฮเปอร์ไทรอยด์ก็ทำให้เกิดอะไรครับตาโปนเลยนะครับในภาพนี้ครับแล้วเกิดคอพอกด้วยนะกอยเตอร์ขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าไทรอยด์มันจะโตขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับเจ็บดีซีจะเป็นโรคทางออโตอิมมูนนะครับที่เกิดจากภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับก็คือมีไทรอยด์มากเกินไปนะครับในร่างกายนะทำให้ผลิตไทรอยด์ออกมาเกินนะครับก็จะทำให้เกิดนะครับอาการนี้ขึ้นมาเจ็บดีซีขึ้นมานะครับอันนี้มีอาการอะไรบ้างนะฮะก็คือตาโปนใช่ไหมเอ็กโซทาวมอสนะครับกอยเตอร์อาจจะเป็นแบบคอพอกขึ้นมาได้นะครับอาริทเมียนะครับทาคิคาร์เดียหัวใจเต้นผิดปกตินะครับนอร์เซียนไดเรียนะครับก็คือว่าขึ้นไส้อาเจียนนะครับโอลิโกมีนอเรียนะครับก็คือทำให้อะไรครับมีประจำเดือนก็มาน้อยด้วยมาน้อยแต่มาบ่อยนะครับออลิโกเมนอเรียนะครับมัสเซอร์วิกเนสก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับตาโปนนี่โปนจริงๆนะเวลาขาดไทรอยนะครับถ้าลองสังเกตในรูปนี้ก็ดูเหมือนจะน่ากลัวเนาะถ้าเป็นภาพแรกดำๆนี่ก็คือข้างล่างที่ปกติข้างบนนี่ก็คืออะไรครับเป็นไทรอยนะครับไฮเปอร์ไทรอยนะครับนั่นเองมาดูในกลุ่มถัดไปนะครับก็คือโกนาโดโทปินก็คือเป็นอันนี้ก็อย่างมาจากพิทูทารี่นะครับก็คือไปกระตุ้นการหลั่งนะครับฮอร์โมนเพศอีกทีหนึ่งนะครับจากพิทูทารี่นะครับพวกนี้ก็คือโกนาโดโทปินก็ได้แก่พวก follicle stimulating hormone หรือ FSH นะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าไปกระตุ้นนะครับกระตุ้น follicle ใช่ไหมครับนั้นทำให้เกิด follicle เกิดการสร้างให้มันสมบูรณ์ขึ้นว่าไข่อยู่ในฟอลิเคิลใช่ไหมครับแล้วก็ฟอลิเคิลเองมันก็จะเริ่มเติบโตจนถึงวันหนึ่งก็จะต้องตกไข่ใช่ไหมครับวันที่ตกไข่คือลูตินายซิ่งฮอร์โมนหรือ LH มันก็จะหลั่งออกมาเยอะนะครับก็จะทำให้ไข่ออกมาจาก
follicle นะครับนั่นเองนะครับฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาจาก anterior pituitary นะครับจากการกระตุ้นของ GnRH นะครับ LHRH นะครับตัวโดปามีน releasing ฮอร์โมนเองนะครับส่งผลต่อโกนาดนะครับก็คือส่งผลต่ออวัยวะเพศคือโอเวอรี่แล้วก็เทสติสในการผลิตฮอร์โมนเพศนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมี FSH ก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการผลิตเอสโตรเจนนะครับ LH จะไปเกี่ยวเนื่องกับการผลิตโปรเจสเตอโรนนะครับส่วนผู้ชายจะมี LH อย่างเดียวนะครับไปเกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศชายนี่เองนะครับโน้ตไว้ว่าฮอร์โมน FSH หรือ LH เนี่ยไม่ได้นำมาใช้ในการรักษานะครับแต่พวกนะครับ non pituitary นะครับ gonadotropin ที่มีฤทธิ์เหมือนกับ FSH หรือ LH เนี่ยถึงจะเอามาใช้ในการรักษาคือตัวที่มันเป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากร่างกายจริงๆเอามาใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นอะไรครับพวกยานะครับสังเคราะห์ออกมานั่นเองนะครับตัวยาอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นชื่อว่ามีโนโทปินครับยูโรฟอลิโทปินนะครับก็ฮิวแมนโคลินิกนะครับโกนาโดโทปินก็เป็นสารที่เหมือนกันกับนะครับ FSH แล้วก็ LS ในร่างกายครับใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับของการตั้งครรภ์เองนะครับข้อบ่งใช้ของมันก็คือว่าถ้าในผู้หญิงก็คืออินดิวนะครับไปเหนี่ยวนำให้เกิดโอวูเลชันไปเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ไงครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากมีลูกนะก็จะรับฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ไข่ตกแล้วก็พร้อมที่ตั้งครรภ์ได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ชายก็คือจะไปอินดิวส์นะครับก็คือไปเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสเปิร์มนะหรือเรียกว่าสเปิร์มมาโตเจเนซิสนั่นเองนะครับโดยที่ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ก็คือทำให้อะไรครับโอเวอเรียนเอนลาร์จเมนต์ก็คือรังไข่มันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เกิดมัลติเพิลเบิร์สก็คือลูกมันเกิดมาพร้อมกันคือไข่มันได้รับการผสมในหลายคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไกนิโคมาสเตียอันนี้ผู้หญิงอาจจะชอบแต่ผู้ชายไม่ชอบนะครับก็คือไกนิโคมาสเตียคือภาวะนมโตนั่นเองใช่ไหมในผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะฮะยาในชื่อเมโนโทปินนะครับยี่ห้ออะไรฮะฮิวแมนมีโนพอซอลโกนาโดโทปินนะครับหรือเพอร์โกนอลนะครับพวกนี้ได้มาจากปัสสาวะของหญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็คือเมื่อให้เข้าไปตัวมันสามารถจะเปลี่ยนไปเป็น FSH แล้วก็ LH ได้ในร่างกายนะใช้กระตุ้นคนที่อยากจะมีลูกนั่นเองนะครับให้ไข่ตกนั่นเองนะครับหรือยายูโรฟอลิโทปินนะครับยี่ห้อเมโทรดินเนี่ยก็ได้จากปัสสาวะของหญิงไว้หมดประจำเดือนเช่นเดียวกันนะครับมีฤทธิ์แรงทางด้าน FSH light activity คือมีฤทธิ์ทางฮอร์โมนที่ชื่อว่า FSH ครับFollicular stimulating hormone เองครับไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของไข่นะครับไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ human chorionic gonadotropin นะครับอย่างเช่น HCG นะครับชื่อย่อครับคือ HCG นะครับ follutein นะครับพวกนี้ได้จากรกนะครับฮอร์โมนตัวนี้มันมาจากรกของเด็กที่เกิดอยู่ในท้องแม่นะครับหรือที่ placenta hormone นั่นเองนะครับเป็นเขาเรียกเป็น LH agonist effect นะครับได้จากปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์นะครับก็คือตัวนี้ก็คือสามารถไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นการตกไข่ได้เช่นเดียวกันครับ HCG นะครับแล้วตัว HCG จริงๆตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัว detect ว่าเกิดการตั้งครรภ์หรือไม่นะครับถ้าตั้งครรภ์ไปแล้วนะตัว HCG เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเอามาดูฮอร์โมนที่อยู่ในฝั่ง posterior pituitary gland บ้างเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวอื่นก่อนนะครับที่อยู่ใน pituitary แต่ว่าอยู่ใน anterior lobe นะครับก็คืออยู่ในส่วนหน้าเดี๋ยวไปดู posterior pituitary gland นะครับเขาหลั่งฮอร์โมนอะไรนะครับเขาจะหลั่งฮอร์โมนออกมา2ตัวนะครับก็คือฮอร์โมนชื่อว่าออกซิโตซินกับวาโซเพรสซินนะครับออกซิโตซินนะครับออกซิโตซินก็เกี่ยวเนื่องกับการหดตัวของมดลูกนะครับที่วาโซเพรสซินจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดในร่างกายใช่ไหมครับโดยตัวออกซิโตซินเนี่ยออกฤทธิ์โดยตรงนะครับไม่ได้ไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอื่นเหมือนกับที่อยู่ในพิจุที่ส่วนหน้านะครับออกซิโตซินเนี่ยนะครับไปกระตุ้นการหดตัวของมดลูกนะครับทำให้เกิดการคลอดแล้วก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บคลอดด้วยนะครับตัวนี้จะไปออกซิโตซินจะไปเพิ่มการหลั่งของน้ำนมนะครับโดยข้อบ่งใช้ก็คือว่า
ไปใช้เหนี่ยวนำการหดตัวของมดลูกนะครับก็คือใช้รักษาการตกเลือดหลังคลอดได้ด้วยนะครับก็คือไปทำให้มดลูกมันเกิดการหดตัวก็คือหดตัวหลังจากนั้นก็ใช้ในการรักษาให้มันหดตัวอย่างเป็นจังหวะนี่นะครับข้อควรระวังก็คือว่าระวังความผิวติ่งทารก abnormal fetal นะครับ presentation นะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ fetal distress นะจะเกิดการภาวะคลอดผิดปกตินะครับซึ่งตรงนี้อันตรายทำให้เกิดเด็กเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะครับแล้วหัวทารกหัวใจเต้นผิดปกติลดการเคลื่อนไหวของทารกตั้งแต่อยู่ในน้ำคร่ำนะคือถ้าให้ออกซิโทซินเข้าไปก่อนเนี่ยนะครับหรือการเกิดการคลอดก่อนกำหนดหรือพี่มาชัวร์เบิร์ดนะครับอันเนี้ยออกซิโทซินครับก็มันคือมันไปกระตุ้นมดลูกให้มันหดตัวนั่นเองนะครับก็จะอันตรายครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลาคลอดแล้วไปกระตุ้นให้เด็กคลอดออกมาก่อนนะฮะเด็กก็จะผิดปกติได้นะครับส่วนวาโซเพซินนะครับก็ได้แก่แอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะครับออกฤทธิ์ได้ทั้งเป็นแอนตี้ไดยูเรติกก็คือเป็นตัวที่อะไรฮะลดการขับปัสสาวะใช่ไหมแอนตี้ไดยูเรติกแล้วก็เป็นวาโซเพสเซอร์แอคทิวิตี้ก็คือไปช่วยให้ความดันเป็นไงครับเกี่ยวกับเรื่องของความดันด้วยนะครับไปตัวมันเองไปจับกับตัวรับในไตนะครับเพิ่มการรีแอบซอร์บของน้ำนะครับคือทำให้น้ำเนี่ยดูดกลับเข้ามาในร่างกายมากขึ้นนะครับก็ที่ collecting tubule นะครับก็ข้อบ่งใช้ก็คือใช้รักษาโรคการที่เรียกว่า diabetes insipidus นะครับก็คือโรคเบาจืดนะครับมีพวกอันนี้จะมีปัสสาวะออกมาเยอะนะครับก็คือฉี่บ่อยนะครับก็ต้องได้วาโซเพซินเข้าไปนะครับหรือนะครับรักษาการที่เรียกว่า post operative abdominal distension ก็คือภาวะที่ระบบทางเดินอาหารมันทำงานช้าหลังผ่าตัดนะครับก็ให้วาโซเพซินเข้าไปกระตุ้นได้นะครับ diabetes insipidus นะครับหรือ DI เนี่ยจะหมายถึงภาวะที่เราขาดฮอร์โมนที่เรียกว่า anti diuretic hormone หรือ ADH นั่นเองครับจะแบ่งเป็น2ไทป์ด้วยกันก็คือไทป์ที่เรียกว่า central นะครับ DI นะครับพวกนี้จะขาด ADH นะครับอีกภาวะหนึ่งเรียกว่า nephrogenic DI นะครับพวกนี้จะเรียกว่า sufficiency ADH คือมีฮอร์โมนอยู่แต่ร่างกายมันตอบสนองได้น้อยนะครับเป็นต่างกันก็เรียกต่างชนิดกันเป็นเซนทรัลกับเนฟโรจินิกนั่นเองนะครับเดสโมเพซินนะครับพวกนี้ก็เป็นยาที่ไปสังเคราะห์นะครับเรียนแบบวาโซเพซินนั่นเองเรียกว่าโมดิฟายอนาล็อกออฟวาโซเพซินนะครับก็จะใช้เหมือนวาโซเพซินรักษาการเบาจืดนะครับที่มีปัสสาวะเยอะๆนะครับหรือปัสสาวะลดที่นอนนะครับน็อกชูนอลenuresis นะครับ enuresis นะครับออกฤทธิ์ได้นานด้วยครับ desmopressin ครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็มาดูนะครับที่เกี่ยวเนื่องออกมาก็คือสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่านิวเคลียสนะครับเป็นไซโครเป็นตาโนนะครับเปอร์ไฮโดนะครับฟีแนนทรีนนะครับอันนี้คือชื่อของไอวงเนี้ยที่มีเขาเรียกเป็นวงนะครับ CPPP นั่นเองนะครับ CPP นะครับซึ่งยกตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ได้แก่พวกคอเลสเตอรอลนั้นสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าให้ดูตำแหน่งคาร์บอน3กับคาร์บอน17นะครับอาจจะมี OH group หรือว่าสเตียรอนนะสเตียรอนเข้าไปเกาะก็คือ O นะครับที่มีดับเบิลบอนด์ไปเกาะนั่นเองนะครับทางเคมีนะครับซึ่งนะครับในกลุ่มนี้เซลล์ฮอร์โมนเนี่ยถูกสังเคราะห์โอ้โหเยอะมากเลยเห็นไหมครับนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วพิกเนโนโลนใช่ไหมครับตรงนี้นะครับโปรเจสเตอโรนนะครับคาร์ดิโคเซอโรนนะครับอัลโดสเตอโรนต่างๆนะครับเหล่านี้นะฮะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะบอกว่าโกนาดอลหรือเซ็กฮอร์โมนมีค่อนข้างเยอะนะครับฮอร์โมนที่ได้จากอวัยวะเพศนะครับเซ็กฮอร์โมนครับซึ่งนะครับเซียรอยฮอร์โมนเนี่ยก็เลยแบ่งออกเป็นนะครับ2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเป็นโกนาดอลหรือเซ็กฮอร์โมนนะครับก็ได้แก่เอสโตรเจนโปรเซสตินแล้วก็แอนโดรเจนนะครับในขณะที่ไทป์ที่2ก็คือเป็นฮอร์โมนออฟอะดรีนอลคอร์เทกซ์พวกนี้สร้างจากอะดรีนอลคอร์เทกซ์นะครับได้แต่อะดีโนคอร์ติโคเซียรอยนะครับกับอะดีโนแอนโดรเจนนะครับก็อะดีโนคอร์ติโคเซียรอยก็ได้แก่พวกกูโคคอร์ติคอยมิเนอราโลคอร์ติคอยพวกนี้ก็ออกฤทธิ์เสมือนเป็นเซียรอยเลยนะครับ
มาดูในกลุ่มนี้ยังมีตัวอื่นที่สำคัญอย่างเช่นอะไรครับเอสโตรเจนนะครับเป็นฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยด์เช่นเดียวกันนะครับเอสโตรเจนนะครับโดยลิงของมันเนี่ยเรียกว่าเอสตรีนนะครับเอสตรีนนะตำแหน่งที่3มี OH เกาะอยู่นะครับฤทธิ์ของเอสโตรเจนก็คือพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับแล้วก็ยับยั้ง bone reabsorption ก็คือไปยับยั้งการดูดกลับนะครับของแคลเซียมในกระดูกนี่เองเพิ่ม HDL ลด LDL นะครับลดการติดกันของเกล็ดเลือดได้นะครับเอสโตรเจนข้อใช้นะครับข้อบ่งใช้นะครับของเอสโตรเจนก็คืออะไรใช้ในการคุมกำเนิดหรือเป็นคอนทราเซปทีฟได้นะครับใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือนหรือ post menopausal นะครับฮอร์โมนเทอราปีได้นะครับใช้รักษาภาวะที่เรียกว่าไฮโปโกนาดิซึมอวัยวะเพศเล็กนะครับรักษาโรค กระดูกพรุนหรือosteoporosis ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซียรอยนะครับเอสโตรเจนจากธรรมชาติตัวนี้ก็เราเรียกว่าเอสตราไดออลนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอสโตรเจนที่ค่อนข้างมีความแรงสูงที่สุดแล้วนะครับเป็นเอสตราไดออลผลิตมาจากผู้หญิงนะครับนะครับส่วนเอสมันจะมีฮอร์โมนในกลุ่มนี้อีกหนึ่งชื่อว่าเอสโตรนกับเอสไตรออลนะครับก็จะมีฤทธิ์น้อยกว่าเอสตราไดออลอีก10เท่าเลยนะครับน้อยกว่านะครับก็ในหญิงที่ยังเป็นสาวๆอยู่นะจะหลั่งเอสตราไดออลมาเยอะใช่ไหมครับก็จะแสดงความเป็นสาวแต่พอหลังๆไปนะครับพอแก่ๆไปหมดจำเดือนจะหลั่งเอสโตรนออกมาแทนนะครับซึ่งเอสโตรนมันมีฤทธิ์น้อยกว่านะครับก็เลยทำให้เป็นครับผู้หญิงก็แก่ไปใช่ไหมเกิดการแก่ไปนะครับตัวอย่างนะครับฮอร์โมนในกลุ่มนี้อย่างเช่นพรีมารินนะครับพวกนี้ได้จากนะครับเอสโตรเจนที่สังเคราะห์มาจากปัสสาวะของม้านี่เองนะครับมันในตัวอย่างก็คือพรีมาลินนะครับพรีมาลินเป็นนะครับใช้รักษาอาการวัยทองครับหรือวัยหมดประจำเดือนนะครับอาการที่มันเกิดเช่นว่าคนใกล้กำหนดประจำเดือนมันจะร้อนวูบวาบนะครับช่องคลอดแห้งแสบร้อนหงุดหงิดง่ายนะครับก็ให้พรีมาลินเข้าไปเป็นฮอร์โมนทดแทนนะครับซึ่งนอกจากการเป็นฮอร์โมนทดแทนแล้วเนี่ยนะครับพรีมาลินก็ยังใช้งานด้านอื่นเช่นป้องกันโรค กระดูกพรุนนะครับของหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนก็ได้ใช้ทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงที่มีภาวะรังไข่เสื่อมหรือว่าไปผ่าตัดมาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผ่าตัดมดลูกมานะครับสารที่เป็นสารสังเคราะห์นะของเอสโตรเจนตัวนี้ก็ได้แก่เอทิลเอสตราไดออลเมทานอลแล้วครับควินเนสตอลนะครับเอทิลเอสตราไดออลก็ใช้รักษาการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งช่องคลอดได้นะครับแต่ควรให้ระยะแรกของการตั้งครรภ์นะครับในเมื่อมีตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนแล้วก็มีตัวต้านฤทธิ์ใช่ไหมครับในสไลด์นี้คือเอสโตรเจนแอนทากอนิสต์นะครับหรือแอนตี้เอสโตรเจนนั่นเองนะครับก็คือออกฤทธิ์ตรงกันข้ามนะครับก็อย่างเช่นนะครับโครมิเฟียนะครับก็เป็นยาที่นะครับเขาเรียกอะไร fertility drug คือยาที่ไปเร่งการตกไข่นะครับโดยอาศัยกลไก negative feedback mechanism นะครับเร่งให้ไข่มันตกออกมาได้ตามต้องการครับทามอกซิเฟนหรือโทรามิฟีนนะครับพวกนี้ใช้ประคับประคองในผู้ป่วยที่แบบเรียกเป็นพาราทีฟก็คือเหมือนกับว่าป่วยหนักแล้วต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วเราก็ให้พาราทีฟทรีทเมนต์นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมนะครับของผู้หญิงวัยหมดจำเดือนอย่างเงี้ยนะครับถัดมานะครับในกลุ่มเอสโตรเจนรีเลตดักนะครับก็คือยาที่เกี่ยวข้องกับเอสโตรเจนก็ยังมีเรียกว่ายาในกลุ่มอะโรมาเตสอินฮิบิเตอร์นะครับอะโรมาเตสอินฮิบิเตอร์ใช้รักษาบริสแคนเซอร์หรือมะเร็งเต้านมในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้นะครับแต่ไม่ดีคือจะทำให้เกิดภาวะไกนิโคมาสเตียในเพศชายนะครับใช้ในตัวนี้มันจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนเอสโตรเจนในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเป็น selective estrogen receptor นะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งย่อๆ SERM นะครับก็จะไปยับยั้งฤทธิ์ของเอสโตรเจนใน
ในเต้านมได้นะครับโดย CRM จะไปจับกับเอสโตรเจนรีเซปเตอร์ที่บริเวณเซลล์เต้านมนั่นเองอโรมาเทสอินฮิบิเตอร์นะครับเป็นโพเทนซ์ซีเลคทีฟนอนเซียรัลอินฮิบิเตอร์ของนะครับอโรมาเทสนะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไปเปลี่ยนแอนโดเจนไปเป็นเอสโตรเจนนะครับเอนไซม์อโรมาเทสครับเปลี่ยนแอนโดเจนไปเป็นเอสโตรเจนนะครับใช้รักษาอาการนะครับ Advanced Breast Cancer ก็คือรักษาอาการมะเร็งเต้านมนะครับที่มันเป็นแบบเป็นมานานแล้วนะครับยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกอเนสโทรโซลนะครับหรือวีโทรโซลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกว่าอะโรมาเทสอินฮิบิเตอร์นะครับก็ทำหน้าที่ไปตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้จะไปยับยั้งนะครับยับยั้งนะครับตรงการสร้างเอสโทนกับเอสตราไดออลโดยตรงเลยนะครับทำให้ไม่ถูกสร้างออกมานะครับทำให้เอสโทนเอสตราไดออลไม่ถูกสร้างออกมาก็ฤทธิ์ของเอสโตรเจนก็ลดลงนั่นเองนะครับในร่างกายเสร็จแล้วก็อโรมาเทสอินฮิบิเตอร์ก็ไปกดนะครับกดเอสโตรเจนนะครับครับที่บริเวณรังไข่ใช่ไหมครับเป็นฤทธิ์ของเขายาในกลุ่ม SERM หรือ Selective Estrogen Receptor Modulator นะครับชื่อยาวเขาก็ย่อเป็น SERM นะครับพวกนี้นะครับก็คือตัวมันเองเนี่ยก็จะไปเกาะกับนะครับเกาะกับเอสโตรเจนแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับก็คือไปลด bone reabsorption คือไปลดการดูดแคลเซียมกลับจากดูดซึมแคลเซียมกลับจากปัสสาวะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลด bone turnover นะครับก็ลดการสูญเสียของกระดูกนั่นเองนะใช้ป้องกันโรคกระดูกพรุนหรือ osteoporosis ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เอสตราไดออลเอสโตรเจนไปแล้วนะครับต่อมาถัดมาในกลุ่มนี้ก็จะเป็นโปรเจสตินนะครับโปรเจสตินนะครับยาในกลุ่มฮอร์โมนนี้มันก็จะจำดูก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจากตั้งแต่ไฮโปทาลามัสได้มาพิทูทารี่นะครับแล้วก็มันถึงจะส่งสัญญาณไปตามอวัยวะต่างๆนะครับอันนี้เรายังตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อในเรื่องของนะครับฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเพศหรือเป็นโกนาดนั่นเองนะครับก็ถัดมาจะเป็นฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่าโปรเจสตินนะครับฮอร์โมนในกลุ่มโปรเจสตินเนี่ยนะครับจะมีผลนะครับก็คือในส่วนของโปรเจสตินหรือโปรเจสเตอโรนนะครับมันจะมีนิวเคลียสที่เป็นลักษณะนะครับร่วมด้วยกันก็คือมีเพล็กแนนลิงนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับตัวโปรเจสตินนะครับหรือเอาคิดง่ายมันก็คือโปรเจสเตอโรนนั่นเองนะครับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมีหน้าที่ในการเขาเรียกอะไรนะเมนเทนแนนซ์การตั้งครรภ์นะครับตัวโปรเจสเตอโรนนะเป็นฮอร์โมนนะครับที่มีความสำคัญคือเมนเทนแนนซ์การตั้งครรภ์ก็คือไปคงระดับรักษาของการตั้งครรภ์นั่นเองครับในภาพนี้เห็นเหลืองๆไหมฮะเห็นเหลืองไหมนะครับในตอนแรกเนี่ยเอสโตรเจนก็ทำงานของเขาไปปกติใช่ไหมครับจนนะครับสีน้ำแดงนี่เอสโตรเจนนะครับสีน้ำตาลก็คือ LS นะครับ FSH ก็คือเป็นตัวนะครับไปกระตุ้นการสร้างฟอลลิเคิลนะครับในรังไข่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวสีเขียวๆ FSH เขาจะอยู่ในระดับที่มากกว่าอื่นนะครับแล้วก็เขาจะสร้างนะครับรังไข่ของเขาไปนะครับสร้างฟอลลิเคิลรังไข่ของเขาไปนะจนถึงวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันที่ LS มันเยอะนะครับก็คือตัวสีน้ำตาลเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับในช่วงวันนั้นก็คือวันที่ตกไข่นั่นเอง LH ไปกระตุ้นการตกไข่นะครับซึ่งถ้าเมื่อไข่ตกออกมานะครับนะครับแล้วได้รับการเขาเรียกว่าพอได้รับการผสมมันก็จะต้องไปฝังตัวอยู่ที่ผนังของโพรงมดลูกนะครับหรือ endometrium นั่นเองใช่ไหมครับก็สังเกตเห็นว่านะครับคือหลังจากไข่ตกปุ๊บนะครับโปรเจสเตอโรนก็จะเพิ่มสูงขึ้นทันทีเลยเพื่อคงสภาพของผนังนะครับช่องคลอดเอาไว้นะครับผนังมดลูกเอาไว้เพื่อให้เหมาะการฝังตัวของทารกนั่นเองจนกระทั่งถ้าเกิดว่า
ถึงเวลาหนึ่งนะครับมันไม่มีทารกไปฝังตัวนะครับก็ไม่มีการสร้างโปรเจสเตอโรนเพิ่มโปรเจสเตอโรนก็ลดลงนะครับตรงนี้ก็จะเกิดอะไรครับเกิดเป็นรอบเดือนออกมาเองนะครับในช่วงนั้นนะครับโปรเจสตินนะครับโปรเจสตินเนี่ยก็คือจะมีผลต่อในเรื่องของไซเคิลของการเกิดประจำเดือนหรือ endometrial นะครับเชนเองนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยนะครับไปช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับการพัฒนาแล้วก็การหลั่งน้ำนมของเต้านมด้วยนะครับแล้วก็มีผลต่อนะครับไกลโคเจเนซิสกับคีโตเจเนซิสในตับนะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะครับไลโปโปรตีนไลเปสแอคทิวิตี้นะครับในการสลายไขมันเองครับมันก็คือมีโปรเจสตินไปก็จะทําให้อะไรครับไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มความสามารถในการสลายไขมันได้ด้วยนะจริงไหมนะครับตัวโปรเจสตินเองเนี่ยถูกใช้เป็นยาคุมกําเนิดหรือคอนทราเซปชันนะครับหรือรักษาอาการเกี่ยวกับประจําเดือนนะครับได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอาการปวดประจําเดือนนะครับหรือว่าอาการเลือดออกในมดลูกที่ทําให้มีประจําเดือนมากระปิดกระปอยนึงก็อาจจะให้โปรเจสตินเข้าไปนะครับเนเชอรัลโปรเจสตินหรือโปรเจสตินในธรรมชาตินะครับวิธีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเรียกว่าโปรเจสเตอโรนนะครับในร่างกายจะมีโปรเจสเตอโรนนะครับเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของ LH หรือ luteinizing hormone นะครับซึ่งสังเคราะห์โดยนะครับต่อมหมวกไตนั่นเองในเพศหญิงเนี่ยโปรเจสเตอโรนมีหน้าที่ในการพัฒนาของนะครับเอนโดมิเทรียมก็คือผนังมดลูกนะครับคือถ้าโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันหลั่งอยู่ผนังมดลูกจะถูกสร้างคงสภาพไว้ตราบใดที่เมื่อไหร่ที่ไม่มีไข่ไปฝังตัวโปรเจสเตอโรนจะลดลงทันทีนะครับตรงนั้นแหละจะทําให้เกิดนะครับประจําเดือนหรือเลือดประจําเดือนออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าผนังมดลูกมันเกิดการสลายตัวนั่นเองนะครับซินเทติกโปรเจสตินนะครับหรือโปรเจสตินได้จากการสังเคราะห์นะครับตัวนี้ก็เขาบอกยาคงตัวดีแม้จะผ่าน first pass metabolism คือให้โดยการกินเข้าไปนะครับแต่ว่ายาก็คงตัวดีถึงแม้จะไปผ่านตับให้มันถูกทำลายไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถให้ได้ปริมาณน้อยนะครับยากลุ่มนี้ได้แก่นะครับเมทดอกซี่โปรเจสเตอโรนนะครับไฮดอกซี่โปรเจสเตอโรนนะครับมีเกสโตรนะครับนอเอทินโดนนะครับกับนอเจสเตรลนะครับเป็นสารในกลุ่มนะครับเป็นยาในกลุ่มโปรเจสตินนั่นเองมีโปรเจสตินแล้วก็มีสารต้านโปรเจสตินใช่ไหมครับถ้าต้านโปรเจสตินก็ชื่อว่าอะไรครับมิเฟอร์พริสโตนนะครับมิเฟอร์พริสโตนนะครับหรือย่อชื่อยาของเขาต้อนออกมาใหม่ชื่อว่า IU486 นะครับพวกนี้เป็นโปรเจสตินแอนทากอนิสต์นะครับที่ออกฤทธิ์เป็นพาร์เชียลอากอนิสต์ไปด้วยนะก็คือตัวเองเป็นได้ทั้งแอนทากอนิสต์นะครับแล้วเป็นอากอนิสต์ได้แต่เป็นอากอนิสต์อ่อนๆนะครับซึ่งทำให้เกิดอาการแท้งลูกได้นะครับเนื่องจากไปรบกวนการทำงานของโปรเจสเตอโรนไงจะบอกโปรเจสเตอโรนมันจะคงสภาพของเอนโดมิเทรียมให้มันผนังหนาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดให้อินฮิบิตไปก็ทำให้ยับยั้งการทำงานโปรเจสเตอโรนปุ๊บผนังนั่นก็สลายออกมาก็เกิดเป็นประจำเดือนเลยนะครับโอเคนะครับถัดมาก็จะเป็นออรัลกับอิมแพนเทเบิลคอนทราเซปทีฟนะครับก็คือเป็นยาคุมกำเนิดที่ให้โดยการรับประทานแล้วก็การฝังนะครับอิมแพลนต์นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นยากินนะครับเป็นยากินเนี่ยก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่ก็คือสำหรับยาคุมกำเนิดก็จะมีแบบคอมบิเนชันพิลก็คือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเจสตินนะครับกับเอสโตรเจนครับในปริมาณที่เขาเรียกว่าเหมาะสมนะครับหรือว่าเขาบอกมันจะดีกว่านะครับถ้าใช้เป็นแบบคอมบิเนชันพิลก็คือโดยปกติร่างกายมันก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาทั้ง2ตัวรวมกันทั้งโปรเจสเตอโรนทั้งเอสโตรเจนนะก็ให้เป็นแบบคอมบิเนชันพิลจะดีกว่านะครับส่วนโปอีกอันนึงอันที่ประเภท2เป็นโปรเจสตินออนลี่คอนทราเซปทีฟก็คือให้แต่โปรเจสตินในการเป็นยาคุมกำเนิดนะครับแล้วก็อีกตัวคือโพสต์คอยตอลคอนทราเซปทีฟเป็นยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินครับถ้าเป็นยาเม็ดนะครับที่เรียกว่าคอมบิเนชันพิลนะครับตัวยาจะประกอบไปด้วยทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสตินนะครับในเม็ดเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราทานจะมีแบบ21เม็ดแล้วก็28เม็ดนะครับ
ก็ส่วนใหญ่เตรียมเป็นยาในรูปรับประทานอยู่แล้วนะครับโดยเอสโตรเจนจะไปกดการตกไข่นะครับส่วนเอทิลเอสตราไดออนนะครับก็จะไปนะครับช่วยนะครับไปช่วยให้นะครับคงสภาพนะครับของเอสโตรเจนไว้นะครับในระดับปกตินั่นเองนะครับแล้วก็มียาอยู่ตัวชื่อว่าเมสทรานอลนะครับโปรเจสตินจะป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนในเอนโดมิเทรียมได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มมิวคัสในช่องคลอดไม่ให้สเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ได้นะครับยาในกลุ่มนี้ก็ได้แก่นะครับนอร์เอทินโนเดลนะครับก็นอร์เอทินโดรนนะครับกับนอร์เจสเทรลนั่นเองถัดมาในกลุ่มที่2นะครับเป็นยาโปรเจสตินอย่างเดียวที่มีอยู่ในเม็ดนั้นนะครับก็คือไม่ได้เป็นแบบผสมเอสโตรเจนเลยแบบนี้นะครับผลที่ได้จะไม่ดีถ้าคอมบิเนชันพิลนะครับก็คือยาคุมแบบที่มีแต่โปรเจสตินอย่างเดียวนะครับบางทีเราอาจจะเรียกว่ามินิพิลก็ได้นะครับยาที่มีโปรเจสตินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจสตินขนาดเล็กๆนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนักก็คือถ้าเป็นนอร์เอทรินโดนก็350ไมโครกรัมนะครับถ้านอร์เจสเทรลก็คือ75ไมโครกรัมนั่นเองนะครับในกลุ่ม B นะครับเป็นยาฝังฮะโปรเจสตินอิมแพลนต์เป็นยาฝังก็ฝังไว้ใต้ผิวหนังนะครับเนาะก็จะมีสัก5แท่งนะครับก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนประมาณนี้ครับฝังอยู่บริเวณใต้ท้องแขนได้นะครับแบบอีกอันนึงเรียกว่าเป็น intramuscular นะครับถ้าเป็นแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบนี้นะครับจะเป็นฮอร์โมนนะครับโปรเจสตินที่นะครับสามารถคุมกำเนิดได้ถึง3เดือนได้แก่ครับเมทดอกซี่นะครับโปรเจสเทอโรนอะซิเตตนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งเขาเรียก intraurethral device นะครับแบบนี้ก็ไม่รู้เรียกยาหรือเปล่านะ IUD เนี่ยก็คือว่าใส่เข้าไปนะครับในช่องคลอดนะครับก็จะทำให้เป็นการคุมกำเนิดได้นะยาก็ค่อยๆปลดปล่อยออกไปนะครับถัดมาเลยนะครับก็คืออะไร postcoital contraceptive ครับหรือเราเรียกว่า morning after pill ก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วก็กินยาคือกรณีที่นะครับไปมีเพศสัมพันธ์นะครับเราไม่ต้องการให้เกิดลูกใช่ไหมครับเราไม่ได้ป้องกันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะให้กินยาที่เรียกว่าเป็น postcoital contraceptive เหล่านี้นะครับเพื่อมาป้องกันการเกิดนะครับการผสมเกิดลูกขึ้นมาใช่ไหมครับก็ให้ยาตัวนี้ไว้ครับวิธีให้ก็คือเราให้ไฮโดรสครับเอสโตรเจนเข้าไปเลยนะครับภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต่อด้วยเม็ดที่2ก็คือต่อมาอีก12ชั่วโมงนะครับอีกติดต่อกัน5วันนี่คือวิธีการจ่ายที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับช่วยให้ป้องกันการตั้งครรภ์นะครับที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับแล้วก็ยาในกลุ่มนี้ได้แก่เอทิลเอสตราไดออลนะครับไดเอทิลสติเบสทรอลนะครับคอนจูเกตเอสโตรเจนนะครับแล้วก็เอสโตรนนั่นเองในกลุ่มนะครับแอนโดรเจนนะครับแอนโดรเจนก็จะเป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเพศนะครับอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับแอนโดรเจนเนี่ยนะครับลักษณะเขาเนี่ยจริงๆไอตัวถ้าเกิดเป็นโครงสร้างนี่ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับอันนี้เป็นเทสโทสเตอโรนนะครับเขาจะมีนิวเคลียสที่เรียกว่าแอนโดสเตนนะครับซึ่งนะครับในกลุ่มแอนโดรเจนนะครับแอนโดรเจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์นะครับที่มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าอนาโบลิกนะครับอนาโบลิกหรือมัสคูลไลซ์นิ่งเอฟเฟกต์นะครับครับซึ่งข้อดีของมันคือว่าไอ้เจ้าฮอร์โมนในกลุ่มนี้แอนโดรเจนเนี่ยนะครับมันสามารถจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีนะอินดิเคชันในการใช้ที่ผิดนิดนึงนะครับไม่ผิดหรอกเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้อีกลิปหนึ่งนั่นเองนะครับในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับในร่างกายของเรานะครับ endogenous androgen นะครับในร่างกายของเราเนี่ยเรามี
ฮอร์โมนนะครับที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยเป็นฮอร์โมนนะครับในกลุ่มแอนโดรเจนที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับสร้างจากเลดิกเซลล์ในลูกอัณฑะของผู้ชายนะครับซึ่งนะครับในผู้หญิงเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมนนะครับเทสโทสเตอโรนเนี่ยน้อยมากนะครับนะครับแล้วก็ยังมีที่จุดที่สร้างก็คือในอะดรีนอลแกลนนะครับซึ่งนะครับในผู้ชายคือการผลิตไอตัวเทสโทสเตอโรนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับนะครับレスปอนนะครับレスปอนของ LH มาด้วยทีหนึ่งนะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างขึ้นนะครับงั้นยานะครับยาในกลุ่มแอนโดรเจนนะครับที่ใช้ในท้องตลาดนะครับตอนนี้ก็จะมีนะครับเมทิลนะครับเมทิลสเตอโรสเตอโรนนะครับแล้วก็จะมีแดนาโซลนะครับแล้วก็จะมีสตาโนโซลอลนะครับแล้วก็แนนโดโลนนะครับซึ่งอันนี้เป็นยาที่เป็นยาสังเคราะห์ในกลุ่มแอนโดรเจนนะครับยาสังเคราะห์ในกลุ่มแอนโดรเจนนะครับถามว่าแอนโดรเจนทำอะไรนะครับแอนโดรเจนเนี่ยถูกใช้ในการรักษานะครับที่ว่าแอนโดรเจนิกเอฟเฟกต์นะครับก็คือว่าใช้รักษานะครับไฮโปโกนาดิซึมในเพศชายก็คือใช้รักษาภาวะที่อวัยวะเพศเล็กนะครับในเพศชายแล้วก็ให้นี่เลยให้เทสโทสเตอโรนเข้าไปเพิ่มเลยนะครับอีกอันนึงก็คือใช้ในรักษาที่เรียกว่านะครับอนาโบลิกเอฟเฟกต์ก็คือใช้ในการนะครับเสริมสร้างนะครับเสริมสร้างนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆขึ้นมานะครับใช้ในกรณีนะครับกรณีที่แบบมีลักษณะของโรค กระดูกพรุนที่เรียกว่าเป็นซีนายก็คือแบบว่าค่อนข้างจะเป็นมานานอะไรเงี้ยนะครับซีเวียร์เบิร์นก็คือมีการอะไรครับมีการผิวหนังหรือมีการไหม้นะครับอย่างซีเวียเลยนะครับต้องการที่จะสปีดดี้รีคอฟเวอรี่ก็คือนะครับต้องการเร่งนะครับเร่งการฟื้นตัวจากการผ่าตัดนะครับนะครับจากการผ่าตัดจากโรคเรื้อรังต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็ให้เทสโทสเตอโรนหรือให้แอนโดรเจนเข้าไปเนี่ยเพื่อหวังผลให้มันมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เร็วที่สุดนั่นเองหรือใช้รักษาการปวดประจำเดือนได้นะครับจะเป็นตัวยาที่ชื่อว่าดานาโซนะครับนะผู้หญิงปวดประจำเดือนมากใช่ไหมครับเราก็ให้ฮอร์โมนที่มันออกฤทธิ์ทางเพศชายเข้าไปซะนะครับก็คือไปช่วยในเรื่องของนะครับอาการปวดประจำเดือนได้นะครับดานาโซได้นะครับตัวไปดานาโซไปรักษาได้นะครับอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็น unapproved use ก็คือว่าไม่ได้รับรองในการใช้นะครับแต่ว่าก็จะมีการใช้นะครับ use to increase lean body mass นะครับก็คืออะไรอ่ะทำให้มันแบบ lean อ่ะก็คือมันเห็นเป็นกล้ามเนื้อครับ muscle strength นะครับ and aggressiveness in athletes and bodybuilder คือสำหรับคนที่แบบอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับให้เห็นเร็วๆเยอะๆนะครับหรือนักกีฬานะครับเขาก็จะให้ nandrolone นะครับแล้วก็ stanozolol เข้าไปนะครับอันนี้ไม่เขาเรียกเป็น unapproved use นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับพวกนี้นะครับก็คืออย่างนักกีฬาพวกนักวิ่งนักอะไรเนี่ยเวลาเขาตรวจนะครับตรวจพวกสารพวกนี้ก็จะไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าประกวดกล้ามเนื้อประกวดอะไรนะเบ่งกล้ามอะไรเงี้ยน่าจะใช้ได้นะครับเมื่อเรามีแอนโดรเจนแล้วก็พูดถึงแอนตี้แอนโดรเจนนะครับก็คือสำหรับยาที่ไปยับยั้งการทำงานของแอนโดรเจนนะบางคนนะครับมีการเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนในแอนโดรเจนในตัวออกฤทธิ์ค่อนข้างดีนะครับเราก็ต้องให้ยายับยั้งเข้าไปนะครับไปรบกวนการสร้างแอนโดรเจนหรือไปยับยั้งกับรีเซปเตอร์ได้ครับในท้องตลาดตอนนี้จะมียานะครับหลายตัวด้วยกันครับตัวแรกก็เป็นตัวไฟเนสเทอไรนะครับใช้รักษาอาการบีไนโพสเตติกไฮเปอร์โทฟีนะครับอาการที่เขาเรียกอะไรอ่ะความลูกหมากโตนะครับไฟเนสเทอไรนะครับใช้รักษาได้นะครับบูตามายนะครับก็ใช้ในการรักษามะเร็งของต่อมลูกหมากนะครับโพสเตติกคาร์ซิโนมานะครับไซโปรเทอโรนอะซิเตตนะครับใช้รักษาภาวะขนดกนะครับขนดกได้นะครับในผู้หญิงนะครับอันนี้ไซโปรเทอโรนอะซิเตตเนี่ยนะครับใช้รักษาภาวะขนดกในผู้หญิงได้ด้วยนะครับอันนี้ดีแต่ไซโปรเทอโรนอะซิเตตจริงๆตัวนี้เขาก็เป็นตัวยาที่ผสมอยู่ในยาคุมกำเนิดด้วยเหมือนกันนะครับยาคุมกำเนิดที่
ที่มีไซโปโทโลนอะซิเตตผสมอยู่ก็จะมีผลทําให้อะไรครับก็ไม่มีขนขึ้นด้วยนะครับอย่างผู้หญิงมีหนวดอะไรเงี้ยก็กินยาคุมเหล่านี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฮอร์โมนนะครับของต่อมหมวกไตนะครับฮอร์โมนของต่อมหมวกไตเนี่ยนะครับเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอะดีโนคอร์ติโคสเตอรอยด์นะครับกับอะดีโนแอนโดเจนนะครับแอนโดเจนไม่ได้ถูกสร้างที่โกนาดอย่างเดียวนะครับแต่ถูกสร้างที่ต่อมหมวกไตด้วยนะครับเราเรียกมันว่าอะดีโนแอนโดเจนนะครับงั้นที่ Adrenal Cortex นะครับก็จะมี3โซนใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียนมาแล้วครับที่เขาเรียกว่าโซนหน้า Glomerulosa นี่ก็จะสร้าง Mineral Corticoid นะครับในส่วนโซนหน้า Fasciculata นะครับก็คือจะสร้างนะครับ Glucocorticoid นะครับในขณะที่นะครับโซนหน้า Reticularis เนี่ยจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่า Androgen ออกมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต้องจำนะฮะแล้วก็บอกไว้เฉยมันถูกสร้างจากที่ไหนนะครับแต่ที่นี่อยู่ตรงไหนฮะนี่ครับโกลเมอรูโลซานี่ครับจะอยู่ทางนอกสุดใช่ไหมครับฟาสิคูลาต้าก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็เลติคูล่าก็จะอยู่ด้านในเข้าไปนะครับอยู่ด้านในเข้าไปนะฮะฮอร์โมนตัวแรกก่อนนะครับมิเนอราโลคอร์ติคอยนะครับมิเนอราโลคอร์ติคอยนี้มันชื่อมันบอกแล้วเป็นมิเนอรัลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเนี่ยมันก็จะเก็บแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมนะครับหรือขับออกนะเพื่อรักษาสมดุล นะครับสมดุลของโซเดียมนะครับโพแทสเซียมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะไปช่วยให้เกิดสมดุลของฟลูอิดแอนด์อิเล็กโทรไลต์บาลานซ์ในร่างกายนะครับสารนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่ก็จะมีนะครับเอนโดเจเนสอะโดสเตอโรนนะครับจะมีนะครับเดสออกซีคอร์ติโคสเตอโรนนะที่ใช้นะครับเป็นมิเนอราโลคอร์ติคอยด์ได้หรือซินเทติกก็คือสารสังเคราะห์ก็จะเป็นฟลูโดคอร์ติโซนนะครับในกลุ่มมิเนอราโลคอร์ติคอยด์นะครับจะเป็นตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกลูโคคอร์ติคอยด์นะครับกลูโคคอร์ติคอยด์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการนะครับนะครับในการเมตาบอลไลซ์นะครับคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนนะครับนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของวัสคูล่าและบองเคียลสมูทมัสเซิลต่อแคทิโคลามีนนะครับก็คือไปทำให้นะครับเนื้อเยื่อของหลอดเลือดนะครับกับหลอดลมมันไปไวต่อแคทิโคลามีนมากขึ้นนะครับนั้นกลูโคคอติคอยที่ใช้อยู่ก็ได้แก่พวกคอร์ติซอลคอร์ติโซนคอร์ติโคเซโรนไฮโดคอร์ติโซนเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่ายาในกลุ่มสเตียรอยครับจะออกฤทธิ์เหมือนกลูโคคอติคอยเลยนะครับกลูโคคอติคอยนะครับนั้นก็จะมียาที่รักษาเป็นออโต้เพเปอเรชันคือยาที่นะครับออกฤทธิ์เหมือนกลูโคคอร์ติคอยด์นะครับก็คือเซียรอยที่เราใช้นั่นเองนะฮะใช้ในท้องตลาดนะครับได้แก่อะไรครับเพนิซิลลินนะครับเบต้าเมทาโซนนะครับเมทิลเพนิซิลลินนะครับเด็กซาเมทาโซนแล้วก็ไทแอมซิโนโลนไทแอมซิโนโลนนี่ใช้เป็นยาทาได้ด้วยนะครับเวลาที่เราแบบแพ้คันอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไทแอมซิโนโลนทาก็ได้นะครับงั้นกลูโคคอติคอยด์นะครับโดยหน้าที่ของมันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแอนตี้อินฟลามาทอรีนะครับจำอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนได้ไหมครับเราเรียนเรื่องเอนเซตไปใช่ไหมครับเอนเซตเป็นยาต้านอักเสบสเตียรอยนะครับก็เป็นยาต้านอักเสบเหมือนกันแต่ออกฤทธิ์ที่คนละกลไกในขณะที่นะครับเอนเซตไปออกฤทธิ์นะครับเฉพาะเจาะจงมากกว่าสเตียรอยจะบล็อกหมดเลยนะครับมันจะไม่เฉพาะเจาะจงนั้นก็จะทำให้นะครับถ้าเกิดได้รับเซียรอยอาการแพ้หรือการอักเสบหายก็จริงแต่ว่าจะไปกดระบบอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะครับงั้นเซียรอยเนี่ยจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับในฤทธิ์ของการต้านการอักเสบหรือแอนตี้อินฟลามาทอรีนะครับมันยังมีฤทธิ์ต้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นแอนตี้อัลเลอร์จีนะครับแก้แพ้ได้ด้วยและไปอะไรครับอิมมูโนซัพเพรสแซนต์เอฟเฟกต์นะครับก็คืออันนี้น่าจะมีในข้อสอบอันนี้นะครับจะไปกดนะครับการทำงานนะครับของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยอันนี้ไม่ดีใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ไป inhibit cell growth and division ไปยับยั้งการอะไรครับเติบโตของเซลล์และการแบ่งตัวของเซลล์นะครับแล้วไป
อะไรครับไปเกี่ยวเนื่องกับการสลายครับคาตาบอลิกครับการสลายตัวของโปรตีนแล้วก็กระดูกนะครับทำให้การได้นี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ไงถ้าได้กลุ่มเซียรอยด์นานๆนะครับก็จะทำให้อะไรครับกระดูกพรุนได้ด้วยนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับงั้นเทอราปิติกยูสก็คือใช้รักษาอาการและอาการแพ้นะครับอาการอักเสบนะครับต่างๆของจอยของข้อต่อแล้วก็กระดูกนะครับใช้รักษาสกินดีซีสนะครับโรคทางผิวหนังนะครับใช้ในกรณีที่ต้องการกดภูมิคุ้มกันในกรณีปลูกถ่ายอวัยวะนะครับใช้ในนะครับโรคปอดนะครับใช้ในโรคปอดหรือว่าโรคบรองเคียลแอสมาคือโรคหอบหืดแล้วก็ COPD นะครับอันนี้เราจำได้นะที่เราเรียนในเรื่องของยาที่ใช้รักษานะครับโรคทางเดินหายใจก็จะมีเซียรอยเข้าไปด้วยนะครับเซียรอยก็ถ้าใช้คู่กับเบต้าทูอะโกนิสก็จะเสริมฤทธิ์กันในการรักษาโรค COPD นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะฮะในสิ่งที่เราเรียนไปนะครับทีนี้ในแผนภาพที่ให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นการที่บอกว่านะครับเซียรอยหรือกลูโคคอร์ติคอยด์เนี่ยมันตัวนี้ฮะอย่างคอร์ติซอลเนี่ยครับมันก็จะไปจับกับรีเซปเตอร์นะครับเรียกว่ากลูโคคอร์ติคอยด์รีเซปเตอร์แล้วเกิดฤทธิ์ต่างๆยังไงฮะเกิดฤทธิ์ไปผ่านฟอสฟาเตสนะครับไปผ่านฟอสฟาเตสนะครับแล้วก็แคลเซียมไคเนสนะครับไปทำให้อะไรครับตัวนี้นะครับเซียรอยจะไปนะครับไปออกฤทธิ์ต่อนะครับไปยับยั้งการสร้างฟอสโฟไลปิดให้เปลี่ยนไปเป็นอะราชิโดนิกแอซิดนะครับจำได้ไหมครับอะราชิโดนิกแอซิดอันนี้น่าจะออกสอบนะครับในเรื่องที่แล้วนะครับในอะราชิโดนิกแอซิดเนี่ยนะครับเป็นสารสำคัญที่จะเปลี่ยนไปเป็นสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับแต่มันเปลี่ยนได้หลายทางนะครับเปลี่ยนไปทางพอสตาแกนดินเปลี่ยนไปทางลิวโคตาอินเปลี่ยนไปเป็นพอสตาแกนดินได้ตั้งหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายับยั้งโดยเอนไซม์มันจะไปยับยั้งที่ตรงอะราชิโดนิกแอซิดไม่ให้เปลี่ยนเป็นสารที่เกิดการอักเสบนะครับตามมาแต่ในขณะที่เซียรอยจะไปยับยั้งตั้งแต่ก่อนการสร้างเป็นอะราชิโดนิกแอซิดเลยนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เอาย่อๆดีกว่านะครับสมมุตินะครับในแผนภาพนี้นะฮะจริงๆเราเคยให้ดูมาแล้วเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บหรืออินเจอรี่ขึ้นนะครับตัวฟอสโฟไลเปส A2 นะครับจะไปกระตุ้นให้เกิดนะครับการเปลี่ยนฟอสโฟไลเปสให้กลายไปเป็นอะราชิโดนิกแอซิดนะครับจากอะราชิโดนิกแอซิดเนี่ยนะครับจะถูกเอนไซม์ไซโคออกซิเจเนสนะครับเปลี่ยนไปเป็นนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเป็นครับสารในกลุ่มอะไรครับพอสตาแกนดินนะครับแล้วก็ทอมบ็อกเซนนะครับแล้วก็สารเหล่านี้ไปก่อให้เกิดการอักเสบนะครับสารอะราชิโดนิกแอซิดนะครับไปทำให้เกิดการปวดได้โดยผ่านเอนไซม์ไลปอกซิเจเนสนะครับแต่เราไม่ต้องการให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับตอนเราเรียนเอนไซม์นะครับตอนเราเรียนเอนไซม์ดูตรงนี้นะฮะเราจะเป็นไงครับเราให้เอนไซม์ไปยับยั้งที่ไซโคออกซิเจเนสเพราะฉะนั้นอะราชิโดนิกแอซิดนะครับไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพอสตาแกนดินนะครับอาการอักเสบก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะยังอาจจะรู้สึกปวดอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าพาธเวย์ที่ไปทางไลปอกซิเจเนสยังอยู่นะครับก็อาจจะทำให้ยังรู้สึกปวดอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเป็นสเตียรอยเราดูเซียรอยนะครับกลูโคคอติคอยด์คือเซียรอยตรงนี้นะครับเซียรอยตรงนี้เนี่ยมันไปบล็อกโดยนะครับมันเป็นบล็อกฟอสโฟไลเปสฮะไม่ให้ฟอสโฟไลปิดถูกเปลี่ยนมาเป็นอะราชิโดนิกแอซิดเพราะฉะนั้นมันไปบล็อกตั้งแต่ต้นเลยเห็นไหมครับเซียรอยดังนั้นเซียรอยไปลดการอักเสบด้วยแต่กดอาการด้วยใช่ไหมครับจริงๆอาการปวดเป็นอาการที่บอกเราว่าจะเป็นอาการที่บอกเราว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่หรือว่ายังไม่หายจากอาการนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาการปวดเป็นอาการสำคัญเนาะงั้นพอกินหรือได้รับเซียรอยเข้าไปเนี่ยมันไปกดอาการปวดหมดไปกดอาการอักเสบด้วยงั้นเราไม่รู้เลยว่าโรคหายจริงหรือไม่หายจริงใช่ไหมครับเพราะว่ามันไปหยุดยั้งกระบวนการอักเสบไปหมดแล้วนะครับแล้วไม่ปวดด้วยนะครับก็เลยทำให้เวลารับเซียรอยเข้าไปเหมือนยาครอบจักรวาลเลยก็คือทำให้ไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นเลยคนไข้ก็เลยรู้สึกสบายไงครับงั้นก็เลยเซียรอยก็เลยถูกใช้ในการกดอาการหรือบล็อกอาการที่
ที่อักเสบรวมถึงอาการอื่นๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายจะป่วยได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในขณะที่โรคยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดไม่ได้รักษาให้ตรงจุดนะครับนี่คืออันตรายของสเตียรอยด์นะครับที่เราใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสเตียรอยด์ดีไหมดีนะครับดีแต่ระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวไม่ควรใช้นะครับงั้นกลูโคคอติคอยด์นะครับใช้ไปเนี่ยนะมีฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็คือเกิดคุชชิ่งซินโดรมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับในตอนต้นใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนอธิบายไอ้ตัวกระตุ้นตัวนี้ก่อนแล้วใช่ไหมฮะก็คือคุชชิ่งซินโดรมก็คืออะไรมูนเฟสวัฟเฟิลโลฮัมใช่ไหมครับหน้ากลมเป็นวงพระจันทร์หน้าแดงตัวอ้วนพุงป่องใช่ไหมครับอันนี้คุชชิ่งซินโดรมนะครับเกิดจากการใช้สเตียรอยด์มากเกินไปนะครับอะดรีนอลซัพเพรสชันก็คือไปกดการทำงานของต่อมหมวกไตเลยนะครับงั้นพอไปกดเสร็จต่อมหมวกไตก็ไม่สร้างฮอร์โมนอื่นๆขึ้นมานี่ก็อันตรายนะครับออสซิโอพารอซิสนะครับทำให้เกิดกระดูกพรุนนะครับทำให้เกิด PUD peptic ulcer disease นะครับโรคกระเพาะได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอะไรครับ impair นะครับ wound healing นะครับแต่มันก็ทำให้แผลมันเป็นไงหายช้านะครับแล้วก็ increase susceptibility นะ to infection ก็คือมันไปเพิ่มนะครับการติดเชื้อได้นะครับเพราะว่าเราติดเชื้อไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราเจ็บหรือไม่เจ็บนะเชื้อก็ถ้าไม่ทำความสะอาดแผลหรือว่าไม่ฆ่าเชื้อมันก็ยังเกิดนะครับเกิดอะไรเชื้อก็ยังอยู่ในบริเวณนั้นแต่ว่าเราไม่รู้สึกเจ็บนะครับก็ยิ่งพัฒนาไปอีกเรื่อยๆครับเช่นเดียวกันกับโรคกระเพาะนะครับเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคกระเพาะเรากินสเตียรอยด์เข้าไปเป็นว่าอาการปวดไม่มีแต่ว่าเกิดโรคกระเพาะนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นข้อเสียของสเตียรอยด์นั่นเองนะครับไฮเปอร์ไกลซีเมียนะครับให้เกิดภาวะทางน้ำตาลมากนะครับเกิดเป็นเบาหวานได้คาตาแลกก็คือเกิดต้อได้นะครับครับแอดดิสันดีซีสนะครับแอดดิสันดีซีสนะครับอันนี้จะเป็นโรคที่เกิดจากการที่สเตียรอยด์มันหลั่งน้อยเกินไปใช่ไหมครับก็เกิดนะครับเนี่ยไฮโปซีเครชั่นออฟอะดีโนคอร์ติโคสเตียรอยด์สเตียรอยด์หลั่งน้อยเกินไปเกิดแอดดิสันดีซีสขึ้นมานะครับนั่นก็คือทำให้เกิดอาการอะไรบ้างฮะอานอเร็กเซียนะครับก็คือง่วงเหงาหาวนอนใช่ไหมครับดีไฮเดชันนะครับก็คือรู้สึกคอแห้งปากแห้งตลอดเวลาวิกเนสนะครับเกิดอาการอะไรนะครับอ่อนแอแล้วก็เชื่องช้าใช่ไหมไฮเปอร์พิกเมนเทชันก็คือเมื่อจริงพูดไปตอนต้นแล้วนะครับก็คือเกิดอาการอะไรนะฮะผิวหนังเป็นสีทองแดงใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราให้ดูไปแล้วในตอนต้นเนี่ยสีทองแดงจริงนะถ้าเราดูในภาพนะถ้าสีไม่เพี้ยนนะฮะแล้วก็คูชิ่งซินโดรมนะก็บอกไปแล้วนะครับว่ากรณีถ้าได้รับไฮเปอร์ซีเคชันหรือได้รับเซียรอยมากเกินไปนะครับก็มูนเฟสบัฟเฟโลฮัมนะครับเป็นดูลัสแอบโดเมนแล้วก็ไฮเปอร์เทนชันนะครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่มีไทรอยมากเกินไปนะครับพูดไปเร็วนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับไทรอยมันไปกดอาการนะครับมันก็ได้ทำให้เกิดการเคลือบเคลิ้มเป็นสุกไปด้วยนะครับนี่ข้อดีของมันในการรักษานะครับอาการที่เราไม่ทราบสาเหตุนะครับโอเคครับมาในกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มสุดท้ายอย่างน่าจะมีไว้อันนึงกลุ่มไทรอยฮอร์โมนนะครับแล้วก็ดักปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับไทรอยนะครับอันนี้นะครับไทรอยนะครับจะมีลักษณะคือต่อมที่เหมือนเป็นรูปผีเสื้อนะครับรูปผีเสื้อนะครับอยู่เวลำคอใช่ไหมครับซึ่งไทรอยนะครับไทรอยฮอร์โมนเนี่ยถูกสังเคราะห์มาได้โดยนะครับหนึ่งเราจะต้องมีไอโอไดน์นะครับหรือมีไอโอดีนอยู่ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีปยาเปอร์ออกซิเดชันของไอโอไดน์นะครับไปเป็นไอโอดีนนะครับเสร็จแล้วก็จัดเรียงนะครับโครงสร้างของมันแล้วก็เกิดการคุปปิ้งเรีแอคชั่นนะครับก็คือนะครับทำให้เกิดนะครับ DIT นะครับบวก DIT นะครับกลายไปเป็น T4 นะครับ MIT บวก DIT กลายไปเป็น T3 นะครับแล้วก็เกิดปยาโปรตีโอไลซิสนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตนะครับกลับไปเป็น T4 T3 อันนี้คือการสร้างนะครับไทรอยนะครับจำไม่ได้เอารูปภาพให้ดูนะครับแต่ว่าในลักษณะของไทรอยก็คือว่าเราต้องมีไอโอดีนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มีเกิดปยาคุปปิ้งกลายมาเป็นไทรอกซีนครับกับไตไอโอโดไตโรนีนขึ้นมานะครับก็คือ T3 นะครับซึ่ง T3 T4 ก็คือฮอร์โ
ฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์จริงๆในร่างกายนั่นเองนะครับที่4เนี่ยเราเรียกว่าไทร็อกซีนนะครับไทร็อกซีนนะครับไทร็อกซีนเนี่ยฤทธิ์จะน้อยกว่า T3 นะครับซึ่งสามารถคอนเวิร์ตไปเป็น T3 ได้โดยเอนไซม์ที่ชื่อว่า DIODinase นะครับพวกนี้ก็สามารถจะไปจับกับโปรตีนในกระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นออกฤทธิ์จริงๆเนี่ยน้อยมากแค่ 0.02% เท่านั้นเองฮาล์ฟไลฟ์อยู่ได้7วันในร่างกายนะครับในขณะที่3หรือไตรไอโอโดไทโรนีนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์แรงนะครับมันจะออกฤทธิ์แรงกว่า T4 นะครับ 3-4 เท่าขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้นะครับสำหรับในการรักษานะครับหรือเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จับกับโปรตีนในกระแสเลือดได้ดีออกฤทธิ์ 0.2% ที่เดียวกันนะครับภาวะไฮโปไทรอยด์นะครับก็คือภาวะที่ไทรอยแกลนนะครับมันสร้างนะครับหรือต่อมไทรอยมันสร้างนะครับไทรอยน้อยเกินไปนะครับซึ่งนะครับอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าครีตินิซึมหรือมิกซ์เอดีมานี่เล่าไปแล้วครีตินิซึมก็คือเกิดในทารกมิกซ์เอดีมาเกิดในผู้ใหญ่นะครับกลับไปดูในสไลด์ตอนต้นได้นะครับในการรักษานะครับอาการไฮโปไทรอยนะครับทำอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าในร่างกายมีไทรอยน้อยเกินไปเรามักจะต้องให้สารที่เหมือนกับไทรอยเข้าไปทดแทนนะครับไทรอยที่ร่างกายสร้างขึ้นนะครับก็คือนะครับตัวยาอย่างเช่นนะครับลีโวไทร็อกซีนนะครับอันนี้ก็เป็นเซนทิติกของ T4 ลีโอไทโรนีนนะครับเป็นสารสังเคราะห์หรือสารที่สร้างมาจาก T3 นั่นเองLeotric นะครับเป็นตัวผสมระหว่าง T4 กับ T3 นะครับแล้วก็หรือใช่ Natural Thyroid Hormone เลยก็ได้อันนี้ก็คือเอามาจากหมูนะครับสกัดมาจากหมูแล้วก็มันจะมี T4 กับ T3 อยู่ด้วยนะไทรอยนะครับแบบนี้นะครับขนาดยาที่เราให้ขึ้นอยู่กับปริมาณในเลือดด้วยปกติจะให้ประมาณ 1.5 ไมโครกรัมของ T4 ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเนื่องจาก T4 มันไปเพิ่มการเต้นอัตราเต้นของหัวใจนะครับเรามักจะให้ T4 ในรูป inactive form ในผู้ป่วยสูงอายุนะครับซึ่งต้องระวังการเกิด heart attack นะครับT4ให้ไปจะเกิด heart attack ได้ด้วยต้องระวังนะครับT3 นี่มักจะให้ผู้ป่วยอายุน้อยไม่มีประวัติโรคหัวใจนะครับถ้าเกิดบางคนมีภาวะที่ร่างกายเนี่ยเปลี่ยน T4 เป็น T3 ได้น้อยก็อาจจะให้ยาที่เป็น combination drug เข้าไปนะครับดังนั้นเวลารักษาไทรอยด์ก็ต้องมีการตรวจปริมาณไทรอยด์ด้วยเสมอนะครับดังนั้นต้องระวังในการรักษาที่ให้ขนาดสูงนั้นไปจะเกิดภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ซินทอมขึ้นมาได้นะครับงั้นที่อันนี้ก็จะเป็นไทรอยด์นะครับไทรอยด์ที่เขาใช้กันนะครับไทรอยด์ USP นะครับสามารถถ้าเกิดว่าได้มาจากวัวใช่ไหมครับก็จะมี T4 นะครับต่อ T3 ในอัตราส่วน4:1นะครับถ้าได้จากเนื้อหมูก็จะเป็น 2:3:1 ใช่ไหมครับถ้าเป็นไทโรโกบูลินจะมี T4:T3 2:1 นะครับลีโวไทร็อกซีนนะครับจะเป็น T4 อย่างเดียวลีโวไทโรนีนก็จะเป็น T3 อย่างเดียวนะครับส่วนลีโอทริกนี่จะเป็นส่วนผสมของ T4:T3นะครับ 3:1 4:1 ส่วนนะครับงั้นยาแต่ละเรื่องจะมีส่วนผสมของทั้ง T3 แล้วก็ T4 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ไฮเปอร์แปลว่ามีไทรอยด์มากเกินไปไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับก็คือกรณีที่มีฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายมากเกินไปจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไทโรท็อกซิโคซิสได้จะเกิดภาวะที่เรียกว่าไทโรท็อกซิโคซิสได้นะครับก็จะเกิดพิษของไทรอยด์ครับจะเกิดเป็นเกรฟดิซิสนะครับหรือพัมเมอร์ดิซิสนะครับถ้าพัมเมอร์ดิซิสก็จะมีอาการผิดปกติของหัวใจร่วมด้วยนั่นเองนะครับไปดูอาการได้อาจารย์เล่าไปแล้วในช่วงสไลด์ช่วงต้นๆนะครับแล้วก็ในการรักษาไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับแบบเรื้อรังเนี่ยเราต้องให้แอนตี้ไทรอยด์ดักเข้าไปนะครับการใช้ยาจะใช้เวลานาน 6-8 สัปดาห์ถึงได้ฤทธิ์สูงสุดนะครับแล้วก็มีอาการข้างเคียงด้วยนะครับก็คือปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนคันผื่นอะไรคันตามผิวหนังเป็นผื่นนะครับปวดกล้ามเนื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวยามันทำลายตับอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ลดการสังเคราะห์เม็ดเลือดแดงลดการสร้างเกล็ดเลือดเนื่องจากมีผลต่อการสร้างคอตติ้งแฟกเตอร์ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแอนตี้ไทรอยด์ให้เข้าไปแล้วมีไซด์เอฟเฟกต์นะครับไม่ดีนะครับก็
ไซด์เอฟเฟกต์ก็คือทำให้ถึงตายได้เลยนะครับซึ่งจริงๆในส่วนของใจจะเคยเห็นคนที่เสียชีวิตจากการที่แบบได้รับยาไทรอยด์มากเกินไปนะครับยาที่รักษาไทรอยด์ครับหรือไทร็อกซินที่เราให้เข้าไปเนี่ยมันมีผลนะครับทำให้เกิดดับอินเทอร์แอคชั่นได้ค่อนข้างเยอะๆด้วยนะครับเช่นนะครับยาที่เข้าไปลดฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมนได้แก่ลิเทียมนะครับยาที่มีส่วนผสมของไอโอดีนหรือไอโอไดน์นะครับอะมิโอดาโรนนะครับยาที่ไปลดนะครับลดฤทธิ์การดูดลดการดูดซึมของไทรอยด์เช่นพวกซัลฟาเฟตนะครับเนาะเฟอร์ลาซันเฟตนะครับโคลิสไทรามีนนะครับโคเลสเตอรอลนะครับอะลูมิเนียมคอนเทนนิ่งแอนตาซิดก็คือยาโรคกระเพาะใช่ไหมครับแอนตาซิดที่มันมีอะลูมิเนียมผสมอยู่แล้วก็อะไรที่ผสมแคลเซียมอยู่นะครับก็จะไปลดการดูดซึมของฮอร์โมนนะครับของฮอร์โมนไทรอยด์นะครับถ้าเกิดว่าไปเพิ่มเมตาบอลิซึมของไทรอกซินก็คือยาบางตัวไปทำลายยานเองทำลายไทรอกซินนั่นเองนะครับก็คืออะไรฮะไลแฟมปินหรือไลแฟมปิซินอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อพวกวัณโรคนะครับอินโนบาบิทอลยากันชักนะครับคาร์บามาซิตินยากันชักตัวหนึ่งวาฟลินยาต้านเกล็ดเลือดนะครับยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วก็ออรอลไฮโปไกซิมิกเอเจนต์ก็คือยานะครับที่ลดน้ำตาลในเลือดนะฮะจะไปทำให้นะครับไทรอกซีนเนี่ยมันถูกทำลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ยานะครับบางตัวนะครับไปจับนะครับเขาเรียกว่าไปจับกับโปรตีนนะครับโปรตีนไบดิ้งในเลือดนะครับแทนฮอร์โมนไทรอยด์นะครับก็ไปเร่งการออกฤทธิ์ของไทรอยด์นั่นเองอย่างเช่นฟูโรซิมายเป็นยาลดความดันครับมีฟีนอลิกแอซิดเป็นเอนเซทใช่ไหมครับแก้อะไรนะแก้ปวดประจำเดือนนะครับอิสเลตก็คือพวกกลุ่มแอสไพรินนั่นเองนะครับอันนี้ยาแอนตี้ไทรอยดักนะครับก็จะมียาได้แก่พวกไทโอเอ็มไอนะครับอินออร์แกนิกแอนอโอนิกนะครับอินฮิบิเตอร์กลุ่มไอโอไดกลุ่มเรดิโอคอนทราสต์ไดก็คือเป็นสีนะครับเบต้าบล็อกเกอร์เด็กซาเมทาโซแล้วก็เรดิโอแอคทีฟไอโอไดนะครับอันนี้ก็คือยาที่ใช้รักษาไทรอยนะครับแอนตี้ไทรอยด์นั่นเองกรณีเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับก็ให้ยากดไปก็คือพวกนี้นะครับอย่างเช่นนะครับไทโอเอไมน์นะครับพวกนี้ก็จะไปยับยั้งนะครับยับยั้งไอโอไดออร์แกไนซ์ออร์แกนิฟิเคชันนะครับก็คือกระบวนการหนึ่งของการสร้างไทรอยด์นั่นเองนะครับแล้วก็ไปลดคูปปิ้งของไทรอยด์นะครับยาในกลุ่มนี้ได้แก่อันนี้เป็นยาที่ใช้มากในโรงพยาบาลเลยนะน่าอาจารย์ว่าน่าจะออกข้อสอบหน่อยโพพิลไทโอยูราซิลนะครับเมทิมาโซนะครับอันนี้เป็นยาพระเอกนะครับก็คือ PTU นะครับใช้มากนะครับในการรักษาอาการไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับไซด์เอฟเฟคก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับก็คือนอกจากทำให้เกิดผื่นแพ้คันแล้วนะครับทั่วตัวแล้วยังทำให้เกิดอะกรานูโลไซโตซิสนะครับก็คือทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทานยาพวกนี้เข้าไปหรือรับยาในกลุ่มนี้เข้าไปนานๆเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำแน่นอนนะครับมันไปกดภูมิคุ้มกันด้วยนะครับก็บางทีนะครับทำให้เกิดอาการเหมือนนะครับคนที่ติดเชื้อ HIV อ่ะนะครับได้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะมันทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำนะครับยาในกลุ่มอินออร์แกนิกนะครับแอนไอออนนะครับก็ได้แก่นะครับพวกโพแทสเซียมเปอร์คอร์เรตนะครับเปอร์โพแทสเซียมไทโอไซยาเนตนะครับพวกนี้นะครับจะไปยับยั้งการสร้างไทรอยฮอร์โมนเช่นเดียวกันในกระบวนการรีอัพเทคไอโอไดน์นะครับในกระบวนการอัพเทคออฟไอโอไดน์นะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการโลหิตจางนะครับแล้วก็โรคไตนะครับไตนะครับแม้โลหิตยานะครับโลหิตจางนะครับยาในกลุ่มไอโอไดน์นะครับพวกนี้จะไปยับยั้งการสร้างและหลั่งฮอร์โมนนะครับอันนี้ก็คือสามารถลดขนาดและการไหลเวียนของกอยเตอร์ได้ด้วยนี่ดูเหมือนจะน่าใช้กว่านะครับกลุ่มไอโอไดน์นะครับคือไอโอไดน์นะครับก็ได้แก่พวกโพแทสเซียมไอโอไดน์นะครับแล้วก็ลูกอร์โซลูชันนะครับก็ให้เป็นมันเป็นยาน้ำนะครับให้เข้าไปได้เลยนะครับก็เขาเรียกว่าไซด์เอฟเฟคของไอโอไดน์น่าจะน้อยกว่านะครับหรือจะให้นะครับเรดิโอคอนทราสต์ไดน์นะครับโทษทีเรดิโอคอนทราสต์ไดน์นะครับพวกนี้ไปยับยั้งฤทธิ์ของที่3ที่4โดยตรงเลยโดยกระบวนการโบติโอไลซิสนะครับชื่อยาก็ไอโปเดตไอโอพาโนอิกแอซิดนะครับ
หรือจะใช้เบต้าบล็อกก็ได้ใช่ไหมครับเราเคยเรียนมาแล้วเบต้าบล็อกเกอร์ใช่ไหมครับพวกนี้นะครับเบต้าบล็อกเกอร์ตัวหนึ่งครับโมพานอลอสามารถยับยั้งการเปลี่ยน T4 ไปเป็น T3 ได้นะครับเด็กซามเมทาโซนก็เป็นนะครับกลุ่มสเตียรอยนะครับเป็นสเตียรอยที่สามารถจะยับยั้งการเปลี่ยน T4 ไปเป็น T3 ได้นะครับหรือจะให้รังสีเลยก็ได้ครับ IOD รังสีนะครับ I131 นะครับพวกนี้ให้เข้าไปครับเหมือนก็ไปฉายรังสีไปทำลายเซลล์เลยครับไปทำลายเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเลยนะครับก็คือไปลดขนาดของไทรอยด์เลยนะครับทำให้นะครับการสร้างฮอร์โมนนะครับก็ลดปริมาณลงด้วยแต่ก็ต้องระวังในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่จะมีบุตรนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ผ่านไปเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับที่มาจากไทรอยด์นะครับก็จะมี2ตัวคือตัวที่เป็นไฮโปไทรอยด์กับไฮเปอร์ไทรอยด์การรักษาแตกต่างกันนะครับใช้ยาต่างกันนะครับอันนี้อาจจะต้องมียาพระเอกนิดนึงของแต่ละตัวนะครับทีนี้ในเรื่องของนะครับแอนตี้ไดบิติกเอเจนต์นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานนะครับเราก็จะมียาที่อยู่รักษาเบาหวานในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแพนเครียสหรือตับอ่อนจะเป็นนะครับเป็นมิกแกนนะครับตัวเขาเองเนี่ยมีทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อในตัวนะครับต่อมมีท่อก็คืออะไรครับก็หลั่งพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับพวกแทน PA ไลเปสนะครับแล้วก็ไคโมทริปซินนะครับก็เป็นตัวที่ไปย่อยนะครับไปย่อยพวกนะครับสารอาหารต่างๆนะครับในร่างกายพวกไขมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอนโดไคลน์พอชั่นก็คือในส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อเนี่ยนะครับก็คือพูดถึงอะไรครับไอโซเลตออลังกาหานนะครับมีเป็นล้านเลยนะครับพวกนี้เนี่ยสร้างฮอร์โมนด้วยนะครับ4ตัวนะเป็นอย่างน้อยเลยนะครับได้แก่อะไรครับถ้าเกิดเซลล์แอลฟาเซลล์เนี่ยนะครับของไอเซตเนี่ยจะสร้างกลูคาคอนกับโปกลูคาคอนนะครับเบต้าเซลล์จะสร้างอินซูลินนะครับกับโปอินซูลินนะครับเดลต้าเซลล์จะสร้างโซมาโตแซตินนะครับก็คือโกรทฮอร์โมนนั่นเองใช่ไหมครับส่วน F เซลล์เนี่ยจะสร้างแพนเคติกโพลีเปปไทด์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือฮอร์โมนที่มันถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ของตับอ่อนนะครับโรคเบาหวานหรือไดอะบีติสนะครับเมลิทัสนะครับก็คือไดอะบีติสเนี่ยนะครับก็คือภาษาอังกฤษเขาแปลว่าไซฟอนก็คือฉี่อะครับฉี่ปัสสาวะนั่นเองนะครับพูดถึงปัสสาวะแล้วก็เมลก็คือนะครับฮันนี่ก็คือหมายถึงอะไรครับน้ำผึ้งอ่ะนะครับหวานๆน่ะก็คือโรคฉี่หวานเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนะครับตัวโรคนี้ก็เลยเรียกว่าโรคเบาหวานในภาษาไทยของเรานะครับแล้วก็เป็นโรคทางเมตาบอลิกที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะครับแล้วก็เลยขับออกมาทางปัสสาวะเนื่องจากไตไม่สามารถเลี้ยงต่อน้ำตาลกลับได้อย่างรวดเร็วนะมันก็เลยหลุดออกมาทางปัสสาวะนั่นเองครับงั้นเบาหวานมี4ไทป์ใช่ไหมครับมีไทป์1ไทป์2แล้วก็เป็นgestational type นะครับแล้วก็ secondary type นะครับถ้าเป็น type 1นะครับเบาหวาน type 1เป็นชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลินนะครับงั้น type 1เนี่ยนะครับจะหมายถึงนะครับเป็นอาจจะหมายถึงเบาหวานที่เป็นมาแต่กำเนิดคือตั้งแต่เกิดและภาวะที่ขาดอินซูลินมาตั้งแต่เกิดเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกนี้หรืออาจจะเกิด ketosis prone นะครับ diabetes นะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดในเด็กนะครับผู้ที่พึ่งอินซูลินนะครับแล้วก็มันอาจจะเกิดมาจากว่าไอวะที่บริเวณที่สร้างอินซูลินเนี่ยมันถูกทำลายไปนะครับหรือว่านะมันหลั่งอินซูลินมาได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้อินซูลินเข้าไปครับเพราะฉะนั้นไทป์1เนี่ยต้องพึ่งอินซูลินเป็นหลักนะครับในขณะที่ไทป์2เรียกว่านอนอินซูลินดีเพนเดนต์นะครับหรือ NIDDM นะครับพวกนี้จะเกิดมากในผู้ใหญ่นะครับก็คือมาพบที่หลังเพราะฉะนั้นจริงๆในประเทศไทยจะพบไทป์2ค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้ก็เลยบางคนอาจจะไม่ได้ต้องพึ่งอินซูลินก็ได้นะครับคือร่างกายเขาสร้างอินซูลินแต่ว่าไม่เพียงพอสร้างนะแต่จะไม่เพียงพอหรือว่านะครับเซลล์มันมีการตอบสนองต่ออินซูลินเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าปกติอะไรเงี้ยนะครับก็พวกนี้นะครับก็อาจจะเกิดจากการที่อะไรเบต้าเซลล์ดิสฟังก์ชันคือว่าเซลล์มันสร้างได้ไม่ดีนะครับทำให้เกิดอินซูลินที่มันไม่เพียงพอหรือมันมีน้อยเกินไปนะครับส่วนไทป์ที่3คือนะครับ gestational DM นะเป็นการเกิดน้ำตาลในเลือดช่วงต้นของการตั้งครรภ์นะครับพวกนี้ก็คือหญิงตั้งครรภ์นะที่เกิดเป็นเบาหวานนั่นเองก็จะเรียกว่า gestational นะครับ
essential DM นะพวกนี้ก็สามารถใช้อินซูลินได้นะครับส่วน secondary DM นะครับพวกนี้จะเกิดจากการที่นะครับเป็นโรคนะครับเขาเรียกเป็นโรคของตับอ่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องนะครับเลยทำให้นะครับการเกิดนะครับการสร้างอินซูลินเนี่ยไม่ดีนะครับหรืออินซูลินมีความผิดปกตินะครับก็ไม่สามารถที่จะกำจัดน้ำตาลออกไปจากกระแสเลือดได้นะครับอาการสำคัญของเบาหวานนะครับจะมี3พีด้วยกันนะครับพีแรกก็คือโพลียูเรียนะครับก็คือปัสสาวะบ่อยนั่นเองนะครับยูเรียนะครับปัสสาวะบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็พวกนี้จะทำให้มีน้ำตาลนะครับแล้วก็คีโตนออกมาในปัสสาวะด้วยนะครับพีที่2คือโพลีดิปเซียนะครับหมายถึงว่าการกระหายน้ำนะครับอันเนื่องมาจากสูญเสียน้ำไปอย่างมากนั่นเองนะครับแล้วก็โพลีฟาเกียนะฟาเกียก็แปลว่ากินใช่ไหมครับมาจากการที่อะไร excessive hunger หิวเป็นหิวอย่างมากอ่ะหิวเป็นพิเศษนะเนื่องมาจากนะครับคือเราไม่สามารถคือร่างกายพอมันไม่สามารถเอาน้ำตาลในกระแสเลือดมาใช้ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยรู้สึกหิวอ่ะหิวบ่อยหิวอย่างมากหิวจนแบบทนไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะกินจุมากขึ้นนะครับก็คือเพราะหิวไงครับเพราะแต่ร่างกายเอาน้ำตาลมาใช้ไม่ได้นะครับเพราะไม่มีอาจจะอินซูลินทำงานไม่ดีไม่มีอินซูลินนะครับงั้นตัวอินซูลินนะครับนั่นคืออนาโบลิกฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายนะครับสร้างจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนนะครับเป็นฮอร์โมนที่นำเอาน้ำตาลในเลือดไปใช้นะครับแล้วก็เดิมเนี่ยมันสกัดมาจากไม่หมูก็วัวนะครับปัจจุบันใช้วิธีการรีคอมบิเนนต์ DNA เทคโนโลยีในการผลิตยาก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับโดยอินซูลินเขาทำหน้าที่ในการขนส่งกลูโคสผ่านเซลล์เมมเบรนนะครับแล้วก็ไปเร่งกระบวนการไกลโคเจเนซิสแล้วก็กลูโคเจเนซิสในตับนะครับก็คือไปสร้างนะครับไปสร้างเขาเรียกไปทำการสร้างเป็นเขาไปเก็บนะเอากลูโคสไปเก็บไว้ในตับนั่นเองนะครับในกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มการขนส่งกรดอะมิโนสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ไกลโคเจเนซิสก็คือเอาไปเก็บนะครับไปเป็นกล้ามเนื้อเองเอาน้ำตาลไปเก็บไปเป็นกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อไขมันก็จะเพิ่มการเก็บไตรกลีเซอไรด์ไม่ง่ายคืออินซูลินน่ะคือเอาน้ำตาลในเลือดไปใช้ทำอะไรไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปใช้เก็บเป็นพลังงานสำรองในร่างกายต่างๆอย่างเงี้ยนะครับไปเก็บไว้ที่ตับไปเก็บไว้ในกล้ามเนื้อไปเก็บในเนื้อเยื่อไขมันแต่ถ้าพอเก็บไม่ได้ปุ๊บน้ำตาลก็จะลอยอยู่ในกระแสเลือดไปเรื่อยๆนะครับถ้าอินซูลินเราไม่ดีมีน้อยนะครับนั่นอินซูลินนะครับเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันก็เลยกลายว่าไทวันเนี่ยขาดอินซูลินไม่ได้ก็ต้องใช้อินซูลินในการให้ไปในการรักษาเบาหวานนะครับในขณะที่ถ้าคนที่เป็นไททูและรับอินซูลินนะครับจะหมายถึงคนที่ใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วหรือกำลังกายหรือใช้ยากินยาล้นตาลแบบกินเข้าไปแล้วไม่ได้ผลนะครับก็ต้องให้อินซูลินเพิ่มแต่หลังๆนี้ก็เริ่มมาให้อินซูลินกันเพราะว่ายาที่เป็นเขาเรียกไฮโปไกลซีมิกเอเจนต์นะครับก็คือยาล้นน้ำตาลเนี่ยมันไปส่งผลต่อตับต่อไตค่อนข้างเยอะก็เลยเขาถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคตับไตอยู่เขาก็เลยอาจจะให้เป็นอินซูลินเข้าไปแทนก็ได้นะครับอินซูลินใช้ในภาวะเกิดคีโตเอซิโดซิสได้นะครับหรือว่าใช้โรคไดเบติกโคม่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอินซูลินที่มีอยู่ในท้องตลาดหรืออินซูลินเพอร์เพเลชันนะครับก็จะมีแบบอะไรครับอินต้าแรปิดแอคติ้งคือออกฤทธิ์เร็วมากนะครับแล้วก็มีแรปิดไอติ้งออกฤทธิ์เร็วอินเตอร์มีเดียตออกฤทธิ์ปานกลางแล้วก็ลองไอติ้งออกฤทธิ์ได้นานอุลตราลองออกฤทธิ์ได้นานต้องพูดอย่างนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้ก็จะต่างกันนะครับอาจจะใช้ร่วมกันคือถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้ามันเกิดเบาหวานมันแอตแทชทันทีปุ๊บเราให้แบบช็อตแอคติ้งไปก่อนเพราะมันพวกนี้มันออกฤทธิ์เร็วนะครับก็คือภายใน 0.25 ถึง5ชั่วโมงใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะหายอาการกระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลถูกนำออกมาใช้จากกระแสเลือดแล้วนะครับนั้นก็แล้วก็อาจจะเมนเทนด้วยการให้พวกลองแอคติ้งเพราะพวกนี้มันอยู่ได้นาน18ถึง28ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเฉียบพลันใช้แบบช็อตแอคชั่นถ้าเกิดว่าเรื้อรังก็ใช้แบบลองแอคติ้งไปนะครับแต่บางทีก็ใช้ร่วมกันนะครับยาที่เกี่ยวเนื่องอีกอันนึงอันนี้ขอเพิ่มเติมให้นะครับเป็นยาที่เรียกว่าไฮโปไกลซีมิกดักหรือยาใช้ในการลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับก็คือมันคืออะไรพวกนี้ก็จะทำเป็นอินซูลินนะครับเป็นเขาเรียกเป็นแอนาล็อกนะครับเป็นสารที่เป็นอะไรฮะรูปร่างเหมือนกับอินซูลินนะครับ
สารในกลุ่มไบกัวไนน์นะครับอัลฟากลูโคซิเดสอินฮิบิเตอร์กับไทรอโซลิดินไดโอเดอเวอร์ชินะครับยาในกลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างนะครับยากลุ่มนี้ได้แก่พวกซัลโฟนิลยูเรียนะครับก็เมกริทินายนะครับพวกนี้นะครับเป็นยาในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรียนะครับซัลโฟนิลยูเรียก็จะไปกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ยับยั้งการหลั่งกลูคาร์กอนกลูคาร์กอนเป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ตรงกันข้ามกับอินซูลินนะครับอินซูลินนี่เอาจากเอาน้ําตาลจากในเลือดไปเก็บในขณะที่กลูคาร์กอนเอาจากที่เก็บมาใส่มาเป็นน้ําตาลในเลือดอันนี้ไม่จะต่างกันแบบนี้นะครับงั้นตัวซัลโฟนิลยูเรียเนี่ยก็ไปยับยั้งกลูคาร์กอนด้วยแล้วก็ไปเพิ่มอินซูลินรีเซปเตอร์นะครับแล้วก็ไปลดเฮปาติกเอ็กแซคชั่นนะครับก็คือไปลดการทําลายนะครับทําลายอินซูลินในตับนะครับซัลโฟนิลยูเรียนะครับซัลโฟนิลยูเรียจะมี first class กับ second class นะครับงั้น first class เนี่ยก็ใช้น้อยลงปัจจุบันใช้ second class มากกว่าพวกไกเบนคาไมด์ดีดีไซน์นะครับไกทาไซด์แล้วก็ไกเมปเพอร์ไกเมปเพอร์ไรนะครับนี่จะใช้เยอะขึ้นนะครับซัลโฟนิลยูเรียนะมีไซด์เอฟเฟคก็คือถ้าใช้ไปนานๆใช้ไปเกินไปยังทำให้เกิดไฮโปไกลซีเมียว่าขาดเขาเรียกขาดน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับทำให้เลือดเป็นไงครับดิสแคลเซียนะครับก็คือทำให้เกิดไดซันฟิแลมไลท์นะครับไลท์เรียกชันก็คือนะครับไดซันฟิแลมไลท์เรียกชันก็คือเหมือนกับเราได้รับไดซันฟิแลมไปอะนะครับเกิดขึ้นกับเจนหนึ่งก็คืออะไรเกิดการปวดหัวได้นะครับไดซันฟิแลมไลท์เรียกชันนะโดยเฉพาะการทานร่วมกับแอลกอฮอล์นะครับเมกิทินายนะครับเมกิทินายเนี่ยนะครับไปเพิ่มการหลั่งอินซูลินของตับอ่อนนะออริซันได้เพียง1-3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นยาลดน้ําตาลตัวหนึ่งนะครับยาในกลุ่มไบกัวไนน์นะครับพวกนี้เป็นลดน้ําตาลในเลือดได้ถึงแม้ว่าเบต้าเซลล์จะไม่ทํางานนะครับเหมาะกับการใช้รักษาเบาหวานไทป์2นะครับในกลุ่มที่อ้วนไม่ทําให้เกิดอาการไฮโปไกลซีเมียนะครับยาในกลุ่มนี้ได้แก่เมทฟอร์มินนะครับเพนฟอร์มินนะครับสาเหตุทําให้เกิดแลคติกแอซิโดซิสครับกับเมกาโลบาซิกอะนีเมียนะครับก็คือเราจางแต่ว่าเซลล์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับอัลฟากลูโคซิเดสอินฮิบิเตอร์นะครับเป็นยาในกลุ่มหลังของการรักษาเบาหวานนะครับพวกนี้ออกไปเขาเรียกเป็นคอมเพทิทีฟอินฮิบิชันของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสในลำไส้นะครับอันนี้มันไปออกฤทธิ์ที่การเปลี่ยนน้ำตาลนะมันไม่ได้ไปออกฤทธิ์ที่การผลิตนะครับน้ำตาลโดยฮอร์โมนนะอันนี้มันไปที่น้ำตาลหรือมันไม่ให้น้ำตาลเนี่ยถูกย่อยออกมาไปเป็นกลูโคสครับก็คือไปทำให้น้ำตาลที่มันเกาะเป็นโมเลกุลใหญ่ๆยังคงไว้แล้วก็ไม่เกิดมาเป็นกลูโคสก็เลยไม่ทำให้เหมือนกับลดน้ำตาลได้นะครับพวกนี้ได้แก่พวกอากาโบสนะครับนะโวกิริโบสนะครับโวกิโบสนะครับแล้วก็มิกริโทนะครับอันนี้นะครับก็คือใช้ไปนานๆเกิดไซเฟกก็คือท้องอืดใช่ไหมครับเกิดเป็นพิษต่อตับได้นะครับอากาโบสนะครับกลุ่มสุดท้ายของยาลดน้ำตาลก็คือไทรอโซลิดินไดโอนเดอริเวทีฟนะครับอันนี้ไม่ใช่ยาฮอร์โมนนะนี่จานเพิ่มให้นะในยาของรักษาเบาหวานนะครับอันนี้เป็นกลไกของลิก็คือเป็นอินซูลินเซนซิไทเซอร์นะครับก็คือว่าพวกนี้ก็คือจะไปทำให้อินซูลินมันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับก็คือไปทำให้กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันไปเซนซิทีฟต่ออินซูลินก็คือทำให้ไปกระตุ้นการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหรือไปลดเฮปาติกกลูโคนิโอเจเนซิสคือไปลดการสะสมนะครับเอาไปลดการสะสมของกลูโคสในตับอะไรเงี้ยครับกลูโคนิโอเจเนซิสการสร้างกลูโคสใหม่ในตับไปลดตรงนี้นะครับยาตัวนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาคือว่าถ้าใช้ไปเนี่ยไซเฟกทำให้เกิดอะไรนะตับล้มเหลวแล้วเฮปาติกเฟลเลียนะครับเนาะก็คือจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่แล้วก็ถอนยาออกมาทันทีนะครับโทคีทาโซนออกมานะครับทำให้เกิดการบวมได้อะไรเงี้ยนะครับงั้นกลุ่มที่อาจารย์พูดอันท้ายนะครับจะเป็นในยารักษาเขาเรียกยาลดน้ำตาลในเลือดนะไม่เกี่ยวฮอร์โมนนะในการเพิ่มเติมให้นะครับโอเคนะครับมีคำถามใดๆอยากจะถามไหมครับอันนี้รู้สึกวันนี้เราจะมีผู้เรียนเหลือน้อยต้องสงสัยอยากจะไปดูวิดีโอกันนะครับก็สรุปนะฮะ
สรุปสำหรับยานะครับในกลุ่มฮอร์โมนตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ให้ไปดูนะครับในตั้งแต่ฟังก์ชันหน้าที่ของเขานะครับว่าฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันมาจากเอนโดไครน์นะครับเอนโดไครน์หรือต่อมไรท่อนะครับซึ่งตัวที่ควบคุมสำคัญที่สุดของเขาก็คือตัวไฮโปทาลามัสนะครับแล้วก็มาที่พิทูตารี่นะครับพิทูตารี่มีหน้าที่ในการนะครับนะครับเดี๋ยวไปอีกภาพนึงก่อนนะครับไฮโปทาลามัสเป็นตัวควบคุมหลักนะครับพิทูตารี่เป็นตัวที่ไปเป็นอะไรครับเป็นตัวไปกระตุ้นหรือยับยั้งฮอร์โมนตามจุดต่างๆอื่นๆนะครับตามต่อมต่างๆอื่นๆได้นะครับอยู่ที่พิทูตารี่เพราะฉะนั้นก็ตรงพิทูตารี่ก็จะเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาสำหรับการอะไรครับไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอื่นๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพิทูตารี่ส่วนหน้าใช่ไหมครับในขณะที่พิทูตารี่ส่วนหลังเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่ใช้งานได้เลยนะครับก็คืออะไรวาโซเปซินกับอะไรนะมีออกซิโทซินใช่ไหมครับการที่ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าอันอื่นจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งการสร้างฮอร์โมนในจุดอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์สรุปให้นะครับซึ่งนะครับสำหรับฮอร์โมนนะครับที่เราใช้นะครับกลุ่มที่ผูกพันไปกับยาด้วยจะมีกลุ่มสเตียรอยด์นะที่พูดในช่วงท้ายนะครับกับกลุ่มยารักษาเบาหวานนะครับตรงนี้ก็ให้ไปดูในเรื่องของการระบบเขาเรียกนะการออกฤทธิ์ของมันด้วยทั้งนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องดูว่าเซียรอยเนี่ยถ้าเกิดใช้ไปเนี่ยมีข้อเสียยังไงต่างจากเอนเซตนะครับต่างเอนเซตยังไงครับเซียรอยจะไปบล็อกใช่ไหมครับไปบล็อกทั้งหมดเลยนะที่เอนเซตเนี่ยไม่ได้บล็อกทั้งหมดนะครับบล็อกแค่คอกวันหรือคอกทูนะครับถ้าจำได้ฮอร์โมนมีนะครับมีการควบคุมนะครับที่สำคัญคือเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับเมื่อมีการหลั่งออกมาแล้วมีสารที่เราต้องการมากเพียงพอแล้วอย่างเช่นไทรอยด์เนี่ยมีมากเพียงพอแล้วร่างกายก็จะสั่งการไปที่ไฮโปทาลามัสอีกทีนึงเพื่อให้หยุดการสร้างนะครับ PIS TSH เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างไทรอยด์ต่อไปนะครับก็คือมีเนกาทีฟฟีดแบ็กกลับไปนั่นเองนะครับสัญญาในกลุ่มนี้นะครับก็นะครับเน้นนะครับเน้นในส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวฮอร์โมนนะครับจริงๆของเขาเลยนะครับว่าเกิดอะไรอย่างเช่นก๊อดฮอร์โมนนะครับทำให้เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ฝากนะครับไปทบทวนนะครับแล้วก็นะครับพิทูตารี่นะครับถ้าเกิดขาดฮอร์โมนพิทูตารี่มากๆเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศนะครับจะมีอะไรครับกลุ่มเป็นเทสโปรเจสตินเอสโตรเจนนะครับนะแล้วก็แอนโดเจนใช่ไหมครับแต่ละตัวทำหน้าที่อย่างไรนะครับปกติแล้วเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนะครับแอนโดเจนก็คือฮอร์โมนที่เน้นไปทางเพศชายนั่นเองนะครับแต่ว่าของผู้หญิงก็จะมีโปรเจสเตอโรนนะผู้ชายก็มีโปรเจสเตอโรนครับโปรเจสเตอโรนก็จะมีฤทธิ์ออกไปทั้งอะไรครับของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้เหมือนกันนะครับแต่โปรเจสเตอโรนก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยเขาจะใช้หน้าที่ในการเมนเทนการตั้งครรภ์นะครับโปรเจสเตอโรนนะเป็นฮอร์โมนที่ใช้เมนเทนการตั้งครรภ์นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ระดับของโปรเจสเตอโรนมันลดปุ๊บนะครับเอนโดมีเทรียมของเราก็จะสลายออกมาเป็นประจำเดือนนะครับอันนี้ก็คือไซเคิลของประจำเดือนนะครับโอเคนะครับการคุมกำเนิดนะครับก็จะมีแบบที่เรียกว่าคุมกำเนิดนะครับแบบที่เป็นสูตรผสมระหว่างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีในส่วนที่นะครับใช้เป็นยาเดี่ยวคือโปรเจสเตอโรนแล้วก็มียานะครับยาคุมที่ใช้นะครับหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับเขาเรียกว่ายาคุมฉุกเฉินนะครับมีตัวยาอะไรอยู่นะครับอันนี้นะครับสิ่งที่เน้นย้ำในปีนี้เอ้ยในสไลด์นี้นะครับท้ายก็มาเรื่องของไทรอยนะครับไทรอยนะครับไทรอยนะครับที่3ที่4นะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับเซียรอยนะครับกลูโคคอติคอยด์ทำหน้าที่บล็อกตรงไหนนี่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ยารักษาเบาหวานนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคครับนี่ก็เป็นยาในกลุ่มของฮอร์โมนทั้งหมดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยเวลาที่เราเรียนค่อนข้างจำกัดนะครับก็จะเน้นย้ำหรือว่าให้พวกเราได้ทราบในส่วนที่สำคัญของยานะครับสุดท้ายก็เป
เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในอนาคตนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรนะครับ